ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเพจจรัตเข้าใจแล้วข้าเข้าใจในที่สุดแล้วโดวยคิดเองมาตลอดว่าการทำตัวสงบเสงียง่ยมไม่รุกรานใครจะช่วยรักษาชีวิตของพี่น้องให้ปลอดภัยในแคว้นใหญ่นี้ได้แต่กลับไม่ใช่เลยอำนาจในมือตังหักเล่าที่จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดอำนาจที่ข้ายังไม่มีไว้ในครอบครองและเคยปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับ บัดนี้ได้รู้สิงแล้วบทที่8ตอนยิงธนงตะวันเริ่มคล้อยแดดยามเย็นทอประกายสีทองแต่งแต้มท้องนาภาแสงสุริยาไม่ได้เจอจ้าทวาอากาศกลับอบอ้าวอับลมยิ่งกว่าช่วงตะวันตรงศีสะริมเทะเลสาบบ่มฤไยัยใบบัวพลิ้วเอ็นลู่ตามสายลมที่พัดแผ่วพาให้โบงโยกย้ายราวกับเต้นระบำ นาเสียดายที่สายลมบางเบาไม่นําความเย็นชื่นใจมาให้แต่กลับพาวความร้อนชืน้นอบอ้าวแซะขามาในชุดที่สวมใส่จนเหงื่อไหลสมกายไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวสองร่างน้อยกําลังเดินเลียบริมทะเลสาบด้วยท่าทางเหน,น,นื่อยอ่อนล้าต่างค่อยๆประคองกันเดินไปยังตําหนักสีเสียหลังจากดื่มถ้วยยานั้นแล้วท้องน้อยของชิงเฟิงก็บังเกิดอาการเจ็บแปรแปรเป็นระยะระยะ จึงจาเป็นต้องให้ฟู่หลิงคอยประคับประคองให้เดินต่อไปได้รู้ทั้งรู้ว่างานเลี้ยงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจ้องเล่นงานตนโดยเฉพาะแต่ก็ตัดสินใจเข้าร่วมด้วยอยากยังเชิงท่าทีของผู้คนรอบกายอยากเห็นปฏิกิริยาของไทเฮาที่มีต่อนางอีกทั้งยังอยากจะสืบว่าองค์หญิงเฉาหยินผู้ที่เป็นความน้ําความรักของพี่ใหญ่นั้นเป็นคนที่ร้ายกาจเพียงใดอากาศร้อนขนาดนี้ทว่ามือบอบางของผู้ที่เป็นนายกลมมือของตน กลับเย็นลงเรื่อยๆผู้หลิงชำเดืองมองนายหญิงน้อยที่เดินเคียงข้างแม้อีกฝ่ายจะผัดแป้งไว้มากกว่าวันใดทว่าใบหน้าก็ยังดูซีดขาวจนหน้าเป็นห่วงนางข้าหลวงเอ่ยปากปลอบประโลมอย่างเป็นกังวลนายหญิงน้อยพวกเราไปพักที่ศาลาด้านหน้าก่อนเธอเจ้าคะ่ะชิงเฟิงมองตามคำกล่าวเห็นศาลาเล็กหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีใบบัวโบกสะบัดอยู่ทั่วผืนน้ำ แต่กว่าจะเดินไปถึงก็จำต้องผ่านสะพานมังกรก้าวโค้งอันคดเคี้ยวเทียบกันแล้วให้เดินไปยังตำหนักซีเซียดูจะง,ง่ายกว่ากระมังขณะที่จิงเฟิงมัวแต่ลังเลสตรีผู้หนึ่งก็เดินผ่านหน้าดึงดูดสายตานางโดยพลันอภรรท์ที่สตรีผู้นั้นสวมใส่เป็นแบบชาววังชั้นสูงกับงยาวลากพื้นผ่ากลางด้านหน้า,นามีเมฆกระดุมเรียงรายติดตามรอยแยกเนื้อผ้าเป็นสีม่วงอ่อนที่บั้นเอวกลมกลึงประดับ ผู้เงินชิ้นหนึ่งที่สันไว้ไปมาตามท่วงท่าย่างก้าวอันสง่างามมองดูไกลๆคล้ายดังสตรีในภาพวาดท่วงท่าละมุนล,ละไมเรียมร้อยสง่งนั้นทําให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกชื่นชมยิ่งนักชิงเฟิงทอดถอนใจเบาๆพี่สาวผู้นี้ช่างเป็นหญิงงามที่งดงามยิ่งนักเห็นแล้วอดนึกถึงพี่ใหญ่ไม่ได้ ฟูหลิงมองตามสายตาของชิงเฟิงเมื่อเห็นผู้ที่เดินผ่านเต็มตาก็ขมวดคิ้วน้อยๆกระซิบเสียงเบาที่ริมหูของผู้เป็นนานะยนายหญิงน้อยท่านนั้นก็คือหุยเฟยหุยเฟย,ห,ย,เฟยหุุยที่แปลว่าเฉลียวฉลาดสตรีที่ตนเห็นมีใบหน้าคมคายเกลี้ยงกราวผ่องใสในวังแห่งนี้มีหญิงงามสกรานโฉมเช่นหุยเฟยมีหน้าเล่า สินเย่หนิงจึงเรษยาเยียนหงเถียนก็ให้ความโปรดปรานมีว่างเว้นดูแล้วอายุน่าจะสักยี่สิบตนตนเห็นจะได้ขณะที่ชิงเฟิงกำลังพิจารณาหุยเฟยอยู่นั้นอีกฝ่ายก็ลบสังเกตดังเช่นกันผู้ที่ให้เฟย,เฟยหมายตาตั้งใจจะเดินผ่านก็คือพระสนมขั้นผินคนใหม่ในเว็บแรกเห็นเพียงแผ่นหลังยังรู้สึกว่าง,งามจนหน้าตะลึงทำให้ต้องแซงเดินตัดหน้าด้วยความคาดว่าหน้าตาคงไม่เท่าใดนักทว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ หญิงผู้นี้เบื้องหน้าเงินงามกว่าแผ่นหลังเสียจนผู้หญิงด้วยการยังตะลึงลานผินคนใหม่มีเกสาดำคลับคล้ายด่งย้อมด้วยสีน้ำเงินเข้มเรือนผมแปลกประหลาดนี้มีความยาวถึงเขา่าสยายอยู่กลางแผ่นหลังดังม่านนทีอภรร์ไหมสีน้ำเงินคลามยาวลากยาวจรดพื้นขับเน้นเสื้อทรงโปร่งระหงให้ดูสง่างามราวกับนางหงผู้สูงส่งผิวพันเขาขาวนวลละอาตาเยอะแสงตะวันจนเจิดจ,จรัด รพรางเปล่าจิงเฟิงผู้นี้ดุดหล่อจากน้ำสลักจากโยกเสียจริงยิงอีกฝ่ายยืนอยู่ริมน้ำยิงทำให้ภาพที่เห็นตรงหน้าราวกับไม่มีอยู่จริงคล้ายเมฆาที่ไหลเคลื่อนผ่านขอบฟ้าลอยละล่องตามสายลมพัดผาล่อหลวงให้สัมผัสแต่ย่าวจ่าเอื้อมมือขวาใต้ลานนี้มีสตรีที่ครอบครองความงามถึงเพียงนี้อยู่จริงหรือเมื่อได้ศบสายตากันยิงพบกับดวงตาของอีกฝ่ายราวกับสายหมอกพลิ้วไหว จนจนชะง,งักงันจนถึงกับังะถอยไปสองก้าวนับนับเป็นในตาสีเทาที่สว่างสุขใสนักเฉียบคมเย็นเยียบทอประกายกระจ่างชัดแม้อยู่ในเงาไม้ชั่วชีวิตนี้ตนไม่เคยเห็นดวงตาเช่นนี้มาก่อนงามประหลาดเสียจนไม่เหมือนมนุษย์มีนหน้าฮ่องเต้ถึงไม่ได้เสน็จมาตำหนักหุยเฟยอีกเลยนับแต่คืนนั้นหุยเฟยกรบเกลื่อนอาการตกตะลึงในแววตา ยามนี้สามารถรับรู้ได้ถึงภัยคุกคามที่สตรีตรงหน้าอาจก่อให้เกิดในภายพังหน้าสตรีที่มีดวงหน้าและท่าทางงามสง่าสูงส่งเช่นนี้ต่อไปคงรับมือไม่ได้ง่ายๆเป็นแน่จนจนแท่งทําเป็นเพิ่งมองเห็นแล้วพยักหน้าพลางส่งยิ้มให้ทําให้จิงเฟิงจําต้องยิ้มตอบตามมารยาททัในใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังมาจากทางด้านหลังของทงั้งคู่น้องหญิงทั้งสองจะไปร่วมงานเลี้ยงตําหนัก สี่เสียช่หรือไม่พระสนมทั้งสองยังไม่ทันเอ่ยปราศัยกันก็ได้ยินเสียงเอ่ยแทรกจึงพลิกกายหันกลับไปเห็นฮองเฮาสินเย่หนิงแนอพรหรูหราสง่าง,งามกำลังเดินตรงเข้ามาพร้อมรอยยิ้มและจ้องมองพวกนางสองพระสนมมองสบตากันทีหนึ่งก่อนโค้งคำนับถาวายบังคมฮองเฮาไปคะ ชิงเฟิงรอบสังเกตแววตาเจนเจนเห็นแววรำคาญฉายออกมาในวูบหนึ่งดูท่าของเขาและหุ่ยเฟยคงจะมีอรอยร้าวลึกๆซ่สันเรนอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นแด่น้องหญิงทั้งสองไม่ท่องมากพิธีปากพูดเช่นนั้นแต่กลับยื่นมือไปช่วยประคองชิงเฟิงขึ้นยืนเพียงแค่คนเดียวแล้วเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนหวาน ระยะนี้น้องหญิงสบายดยีหรือไม่เจนเจนยันกายลุกขึ้นเหมือนจะชินเสียแล้วที่ถูกซินเยี่ยนหนิงกลั่นแกล้งเอาแบบนี้การเคลื่อนไหวจึงเป็นไปอย่างไม่ถือสาหาความพร้อมส่งรอยยิ้มงดงามส่งผลให้ผู้หาเรื่องโดนมองว่าก,กักขระไรหมารยาทเสียเองเหล่าสนมนางในที่เดินตามฮองเฮาอยู่ด้านหลังมีบางที่หลบตาหลบอมยิม้มอย่างคบขันเห็นได้ชัดว่าความนุ่มนวลและสง,ง่างามของหุยเฟยเปลี่ยนเซินเยี่ยนหนิงให้กลายเป็นตัวตลก ในพริบตาชิงเฟิงซึ่งเฝ้ามองการเคลื่อนไหวโดยรอบอย่างระแวดระวังมาตลอดรู้สึกสนใจในตัวฮุยเฟยที่ดูเหมือนจะได้รับความนับถือจากผู้คนของฝ่ายใดจากการสังเกตเห็นได้ชัดว่าสตรีผู้นี้ถนัดใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนับว่ามีพื้นอารมณ์ที่หนักแน่นฉลาดเฉลียวก้าวไกลเกินกว่าสินเยี่ยนหนิงอยู่หลายสว่วนพระสนมชิงกับพริบตาปริบป,ปริบดึงมือออกจากการเกาะกุมของฮองเฮาแล้วตอบกลับอย่างเปลี่ยมมารยาท ขอบระไทยของเหาที่ทรงเป็นห่วงหม่อมฉันไม่เป็นอันใดไปคะกระแสลมพัดผ่านริมทะเลสาบระลอกหนึ่งทําให้ผ้าไหมทอลายหงฟ้าบนลําคอขาวพองของชิงเฟิงสะบัดต,ตามแรงลมด้วยสตรีในราชสำนักนั้นมักจะตาไวไม่ปล่อยร่องรอยเบินเรือนกายผู้อื่นให้เล็ดลอดสายตารอยจุมพิษเป็นจ้ำที่กระจายราวกับปานแดงทั่วลำคอของชิงเฟิงนั้นปิดอย่างไรก็ไม่มิด ดวงตานิ่งสงบดูดสายน้ำของเจนินเจนพลันสั่นไหววูบหนึ่งก่อนจะกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วแต่ทั้งหมดไม่อาจรอดพ้นสายตาของซินเยี่ยนหนิงไปได้เฮิจนเจนเจ้าเองก็มีวันนี้รึอในที่สุดเจ้าก็ได้ริมรถความริษยาที่เกาะกินข้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเข้าแล้วสินเยี่ยหนิงผู้ซึ่งอารมณ์เบิกบานกว่าผู้ใดแซงจัดผ้าพันคอให้กับผินคนใบพลางเอ่ยปากอย่างย่อเย้า แต่จริงฝ่าบาทนี่ก็เหลือเกินน้องหญิงร่างกายเพิ่งจะหายดีพระองค์ไม่น่าทำรุนแรงกันถึงป่านนี้ทวงทำนองเย็นเยียบยาวจะอย่างถึงเช่นนี้ไม่ว่าใครก็ต้องฟังออกจิงเฟิงขมวดคิ้วแน่นหองเฮาต้องการใช้นางตีกระทมให้เฟยเช่นนั้นหรือสตรีฝ่ายไหนไม่มีอันใดทำแล้วหรืออย่างไรยิ่งคิดท้องน้อยก็ยิ่งปวดมากขึ้นจิงเฟิงผู้ไม่ต้องการเป็นตัวกั้นระหว่างสงครามของผู้ใดจึงเลือกที่จะเงียบ เห็นจิงเฟิงเงียบผิดปกติเจนเจนก็เพียงยืนยิ้มอยู่ข้างๆไม่มีใครเลือกตอบต่อปากต่อคำด้วยสินเย่หนิงจึงรู้สึกหมดสนุกเอ่ยปากขึ้นอย่างไม่สมอารมณ์เวลาก็ล่วงมานานแล้วน้องหญิงทั้งสองตามข้ามมาเถอะเจนเจนข้าจะรอดูว่าเจ้าจะทนตีหน้าหวานซื้อปกปิดอาการหึงหวงได้นานสักแค่ไหนกันเพคะทั้งสามก้าวเดินไปยังจุดหมายเดียวกันแต่ไม่ได้พูดจากัน จนกระทั่งถึงตําหนักสี่เซียเมื่อเข้าสู่ตําหนักด้านใดชิงเฟิงจึงรูว้ว่านางในของห้องเต้น,นั้นไม่น้อยเลยทีเดียวกลางถงอันกว้างใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยฉมงามหลายชีวิตแต่ละคนงดงามแตกต่างกันออกไปบางคนดวงตาคมซึงบางคนงามที่จมูกโค้งงอนบางคนสะดุดตาตรงริมฝีปากอวบอิ่มทุกคนดูคล้ายบุพผาลากสีที่มีสายพันธุ์แตกต่างกัน ทว่ามีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงพวกนางเข้าไว้ด้วยกันบางอย่างจางๆในรายละเอียดทว่าเน่นเหนียวนักชิงเฟิงมองแต่ละดวงหน้าด้วยสายตาตื่นตะลึงหญิงผู้นั้นมีดวงตากลมโตคล้ายพี่ใหญ่หญิงผู้นั้นมีริมฝีปากจิ้มลิ้มของพี่ใหญ่อีกหนึ่งเรียวแขนงดงามอ่อนระหงนั้นก็ดูคล้ายพี่ใหญ่อีกเช่นกันคนนั้นนิดคนนี้หน่อยหากตัดทุกรายละเอียดมารวมกันแล้วล้วนประกอบเป็นพี่ใหญ่ได้หนึ่งคน ระลาดแท้ชิงเฟิงได้แต่มองพวกนังด้วยสายตามไม่เข้าใจยิ่งเดินผ่านก็ยิ่งพบว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสักยี่สิบไม่สิสี่สิบได้แล้วกระมังหากกล่าวถึงสตรีที่มีสิทธิ์มาร่วมงานก็นับว่ามีจำนวนมากจนหน้าวิงเวียนแล้วที่ไม่มีสิทธิ์ร่วมงานไม่รู้ว่ายังมีอีกสักเท่าใดเฮ้ของสะสมของเยี่ยนหงเทียนนี้ช่งางมากมายไก่กองเสียจริงไถเฮาประจิมสเสดหลังจบเสียงขานกอง ของขันทีของขันทีตรงประตูต,ตำหนักสตรีร่างถวมไวห้าสิกว่าก็เดินเข้ามาในถุงโดยมีค่ารับใช้คอยประคองผู้หมาร่วมงานเลี้ยงไม่เห็นพระนางต่างก็พากันแซ่สองขอเทยหฮาประจิมทรงพระเจริญจิงเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยฟู่หลิงเคยกล่าวว่าอย่างไรนะ ทเทหเฮาประจิมคือมารดาของผู้ให้กำเนิดเยือนหงเทียนแต่ไม่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูแต่เพียงน้องชายยอมให้ทเทหเฮาบุรพาซึ่งมีศักดิ์เป็นมารดาบุญธรรมเป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูคู่กับโหลซี่เหยียนสองบุรุษจึงสนิทสนมกันมากสายตาผู้สูงวัยหยุดอยู่ที่ชิงเฟิงในตาดำคลับเฉลียวฉลาดลึกซึง้งตั้งใจจ้องตรงมายังนางชิงเฟิงรู้สึกจึงเลือกหลบตาหลบเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดสอนให้นางรู้จัก รับมือกับสรรพสิ่งด้วยการวางเฉยไทฮาประจิมเห็นดังนั้นจึงยกมุมปากเล็กน้อยแล้วเดินผ่าไปทว่าในใจกลับครุนคิดไม่รู้วายหญิงผู้นี้หรือพระสนมตำแหน่งผินที่เพิ่งจะได้รับพระราชทานแต่งตั้งนับว่าน่าสนใจจริงๆสตรีที่อาศัยอยู่หลังกำแพงวางแห่งนี้หาได้น้อยคนนักที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ในระยะเวลาอันสัน้นบางคนอยู่ในวางมาหลายปีแต่กลับเป็นได้เพียงเหมยเหรินใชเหริน โดยเหตุนี้เมื่อเหล่าสนมถูกเชิญมาเพื่อพบปะพระสนมเอกตำแหน่งผินที่ยังเยาวัยแต่ละคนจึงไม่ได้พอใจนักบางคนถึงกับถลึงตาชักสีหน้าใส่ชิงผินไม่ต้องมากพิธีเมื่อนั่งเรียมร้อยแล้วไทเฮาประจิมก็มีรับสั่งให้เหล่าพระสนมนางใดวางตัวตามสบายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเปี่ยมเมตตาชิงเฟิงถือโอกาสนี้เงยหน้าสังเกตประธานที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งเหนือผู้อื่น สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาก็คืออภรรยาสีแดงอมม่วงศีรษะของพระนางมีเครื่องประดับแบบเรียบง่ายรอยยิ้มที่มอบให้กับผู้อื่นดูอ่อนโยนคล้ายผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยหรือไคเฮาประจิมจิงเฟิงแปลกใจเล็กน้อยด้วยไม่เหมือนที่คาดเดาเอาไว้ก่อนหน้าจึงแอบสังเกตเพื่อเก็บรายละเอียดไม่คาดว่าอีกฝ่ายก็สนใจตนเองเช่นเดียวกันพระนางเบนสายตามามองกันตรงๆเมื่อเผชิญกับดวงตาที่เจือด้วยความหวานละมุนนั้นชิงเฟิงกลับรู้สึก เนื้อตัวสั่นสถานโดยไรายสาเหตุสบสายตากันอยู่ครู่ใหญ่แต่ไทยเฮาประจิมมิได้ตราสิ่งใดกลับเอ่ยปากทักทายผู้คนรอบกายวันนี้เป็นวันดีแรมหนึ่งข้ามาหามงคลแม่ชีที่จำศีลณวัดบำรุงเมฆาตระเตรียมอาหารเจเอาไว้ให้ข่าข้าจึงเชิญพวกเจ้ามาลองชิมเพื่อสร้างคุศลร,ร่วมกันขอบพระไทยไทยเฮาที่ทรงกรุณานางประจํที่กันเถอะ ของเฮาสินแย่หนิงนั่งอยู่ทางขวามือของไทเฮาประจิมคอยกระซิบกระซาบกันอยู่ตลอดส่วนหุยเฟยคนฉลาดนั้นนั่งแถวถัดมาจงใจเลี้ยงที่นั่งระดับเดียวกับฮองเฮาชิงเฟิงในตอนนี้รู้สึกปวดท้องจนยอจะทานทนไม่มีแก่ใจจะไปสังเกตใครอื่นอีกนา่งเดินมาสุดกายนั่งดันหลังสุดพอนั่งลงแล้วหันมองโดยรอบจึงพบว่ามีคนจํานวนมากด้วยพระสนมส่วนใหญ่ล้วนเลือกที่นั่งทางด้านหลังกเกือบหมด ที่กล้านั่งเบื้องพระพักมีเพียงเจ็ดคนเท่านั้นตอนนี้ชิงเฟิงพอจะรู้ว่าตนเองกำลังถูกริษยาเป็นที่ชิงชังของเหล่าสนมรอบกายมามาคนหนึ่งเดินเข้ามาจากสวนข้างตำหนักกล่าวเสียงแผ่วเบาที่ริมหูไทเฮาอย่างจือหลันอยู่หลายคำพระนางยกยิ้มมุมปากอย่างพอใจปลางเอ่ยว่าวันนี้ข้าได้เชิญแขกคนสำคัญมาอีกคนหนึ่งด้วย ทุกคนต่างาพากันสงสัยว่าแขกคนสำคัญของไทเฮาประจิมคือผู้ใดไทเฮาไม่ปล่อยให้เหล่านางสนมรอานานนักเพียงชั่วครู่มามา,มาเท่าก็พาสตรีผู้หนึ่งเยื่งกลายเข้ามาในตำาหนักหญิงสาวผู้มาใหม่มีรูปร่างสูงโปร่งใบหน้างเงิงามแต่ที่แก้มข้างหนึ่งมีรอยแผลเป็นพาดอยู่สองรอยสายตาของทุกคนกวาดมองกลับไปมาระหว่างชิงผินกับผู้หญิงนั้น พลันเข้าใจถึงสถานะของสตรีทั้งสองทันทีพวกนางเป็นพี่น้องกันพี่ใหญ่หรือเพียงเห็นหน้าตาแขกคนสำคัญใจของจริงเฟิงก็แทบจะโลดออกมาจากอกมือที่กลุ่มถ้วยนั้นยิ่งกำแน่นเหตุใดพี่ใหญ่ถึงมาในวังกันแท้ที่จริงแล้วงานเลี้ยงนี้ไม่ได้จ้องเล่นงานนางแต่เป็นพี่ใหญ่หรอกหรือ เพราะรับรู้ถึงสายตาเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่นางสื่อออกมาพี่ใหญ่จึงหันมามองคราหนึ่งชั่วขณะแรกที่สายตาสองคู่สบกันดูพี่ใหญ่จะอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็ส่งยิ้มปลอบโยนมาให้นางคลายใจรอยยิ้มนั้นมันคงเด็ดเดี่ยวราวกับว่าต่อให้ภูผาถลม่มแผ่นดินทลายไปตรงนี้พี่ใหญ่ก็จะยืนเคียงข้างกันและกันไม่หวั่นเกรงสีหน้าของพี่สาวทําให้หัวใจของชิงเฟิงที่เต้นไม่เป็นสัมก่อนหน้าค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะปกติ คุณหมอสาวเหนร่างพี่สาวชิงผินก้าวเข้ามาอีกก้าวจึงได้เห็นว่า้องเฮาอยู่ในห้องด้วยเช่นเดียวกันฝ่ายนั้นกำลังมองมาที่เธอด้วยววตาหวั่นไหววูบหนึ่งซึ่งจัวชิงไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์ใดเจ้านรกชิงหลิงเสียงสตรีนุ่มนวลดังสนั่นหูผู้ถูกเรียกหันมองตามต้นเสียงจึงเห็นว่าผู้ที่เอ่ยออกมานั่งในตำแหน่งประธานด้านบนสุดเช่นนั้นหญิงผู้นี้ก็คือไทฮอประจิมที่เรียกตนมาอย่างแน่นอนเพคะ หญิงสาวย่อกายถวายบังคมเอ่ยตอบด้วยกริยาเรียบร้อยมาข้ามาใกล้ๆค่ะนีจัวชิงเดินไปข้างกายพระนางผู้ที่เป็นใหญ่โดยไม่ลังลีดวงเนตรอ่อนโยนเมื่อครู่เริ่มประเมินกันอย่างจ่งแจง้งในยามที่กำลังจะทนไม่ไหวกับสายตาเช่นนี้พลันไทเหาก็เอื้อมมือมาคว้ามือของเธอรับสั่งด้วยสุร,รเสียงสวนน,น้อยๆอัคาราเสนาบดีโหลช่างตาถึงจริงๆเป็นสาวงามที่อิ่มเอิบม,มีน้ำ,ม,นำมีนวลยิ่งนัก เชื่อหรือข้อสมตัวพระเจ้าว่าเช่นนั้นหรือไม่ไทเฮารับสั่งได้ถูกต้องแล้วเพคะเม่นางชิงไม่สิต้องเรียกว่าหหยินน้อยแห่งจวนอัคราเสนาบดีไม่เพียงแต่ง,งดงามดุจเทพธิดายังมีความสามารถฉลาดหลักแหลมช่างเป็นสตรีที่เพียบพร้อมยิ่งนักเหล่าสตรีนางในกลั้นหายใจมาโดยตลอดคอยถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอ,อกเรื่องที่อัคราเสนาบดีโหลจะแต่งชิงหลิงนั้นในวังลือกันอย่างหนาหูทางหนึ่งก็คือไทเฮา ทางหนึ่งก็คือว่าที่หญินอัคาราเสนาบดีผู้อยู่ในวังหลวงที่รักตัวกลัวตายยอมไม่อยากสร้างความหมังใจให้แก่ใครทั้งสิ้นตอนนี้ดูเหมือนไทยเฮาทรงไม่คิดมากกับเรื่องของชิงหลิงเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนย่อมเบาใจพากันเอ่ยปากชมผู้มาใหม่ไปตามน้ําจริงสิข้าได้ยินมานานแล้วว่าคุณหนูสกุลชิงสมพี่น้องแต่ละนางเปี่ยมสามารถ เพียรพร้อมสมเป็นคุณหนูสกุลใหญ่ฉลาดหลักแหลมเงดงามเหนือคำบรรยายวันนี้ได้พบสองพี่น้องพร้อมเพรียงกันช่างสมคำล่ำลือจริงๆคุณหมอสาวเพียงยิ้มตอบไทเฮารับสั่งให้หมอมฉันเข้าพบด้วยเหตุอันใดหรือเพคะไม่มีอันใดหรอกได้ยินว่าอัคราเสนาบดีโหลกําลังเตรียมงานสมรสข้าก็อยากเห็นกับตาว่าสตรีเช่นใดที่ได้รับความรักใคร่จ,จากบุรุษเช่นท่านโหลก็เท่านั้นเองแค่นี้จริงสินะง่ายไปมัง้ง ไทเฮาประจิมที่ทุกคนต่างทราบดีว่าเป็นมารดาขององค์หญิงแห่งเฉาหยิยนเยี่ยนหยูเซียนตอนแรกเฉวชิงคิดว่าพระนางรับสั่งหาตัวเธอเพื่อข่มขู่แทนลูกสาวไม่คิดว่าจะทําตัวเป็นมิตรกันแบบนี้แม้พี่ใหญ่ไม่มีปฏิกิริยาทว่าชิงเฟิงนั้นกลับสั่นสะท้านไปทั้งหัวใจลิงเอ,อ๋อมานั่งค้างคาน,นี้ดีกว่ามากันครบแล้วพวกเรารับประทานอาหารกันเถอะ รับสั่งพลางจัดให้พี่ใหญ่นั่งทางด้านซ้ายของพระนางรอเพียงไม่นานอาหารก็เริ่มจัดวางขึ้นโต๊ะสตรีทั้งกลุ่มพูดคุยกันพลางหัวเราะเล่นข้างฝ่ายชิงเฟิงนางไม่มีแก่ใจจะตักอาหารเข้าปากไทเฮาเรียกพี่ใหญ่กับตนมาที่ตำหนักซีเซียมีจุดประสงค์อันใดกันแน่นะอาหารโอชาเลิศรสแต่ชิงเฟิงกลับทานไม่ลงพี่ใหญ่ของนางก็ก้มหน้าก้มตาทานอย่างไม่สนใจผู้ใด ทนในั้นเองเสียงสตรีผู้หนึ่งก็เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเจือขบขันว่าแม่นางชิงทำสิ่งใดในยามว่างหรือสิ่งที่ทำในยามว่างหรืองานอดิเรกชันนสูรศพคุณหมอสาวตอบคำถามอย่างหันกล้าทั้งตําหนักใหญ่พลันเงียบกริบราวกับมีใครปิดปากพูดทุกคนล้วนผลักจานอาหารใกล้ตัวออกห่างโดยที่ไม่ได้นัดหมาย ชิงเฟิงสำลักน้ำชาอย่างแรงริมฝีปากอิ่มเม้มแน่นกลั้นหัวร้อแทบไม่ไหวพี่ใหญ่ช่างกล้าพูดพี่สาวของนางเป็นคนจิตใจดีงามชอบดูแลสัตว์ตัวน้อยที่บาดเจ็บชอบอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมหากพี่หลิงเอ่ยว่าสนใจศึกษาการแพทย์น,นั้นก็พอจะเชื่อได้บ้างแต่นี่กลับเอ่ยว่าชอบชนะสตรศพผู้เป็นน้องจึงเผลอหลุดยิ้มแม้คนในวังจะพูดลือกันไปทั่วแต่นางก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเมื่อครั้งมีงานเลี้ยงรับรองที่ตำหนักกันหยาง ด้วยชิงเฟิงถูงเยี่ยนหุงเทียนสั่งให้คนนำตัวออกมาจากท้องพระโรงเสียก่อนจึงไม่ได้เห็นภาพอันน่าสยดสอยองนั้นทว่าสินเยี่นหนิงที่ผ่านเหตุการณ์ระทึกกลางท้องพระโรงมีสีนหน้าขาวซีดลงทันควันทำท่าเพออื่นะองค์เปรียบเทียบกันแล้วไถเฮาประจิมวางตนได้สงบนิ่งกว่ามากมือที่คีบอาหารนั้นหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยแต่ใบหน้ายังคงยิ้มแย้มอ่อนหวาน หลิงเอ๋อต่างจากสตรีทั่วไปจริงๆมีนาท่านอัคราเสนาบดีจึงรักใคร่ถึงปานนี้หลิงเอ๋อเป็นศิษย์ของใครหรือหม่อมฉันความช้ำเสือ่อมจำไม่ได้จริงๆไปคะน่าสงสารไว้วันหลังข้าจะให้หมอหลวงช่วยเจ้ารักษาจัวชิงเอ่ยตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปานกันเป็นพระกรนาพคะไทเฮาไทเฮาประจิมหันมามองชิงเฟิงที่นั่งอยู่ปลายแถวสนมชิงเองก็ไม่ได้พบหน้าพี่สาวมานานแล้วคงคิดถึงกันมากกระมัง หลิงเอ๋อมาอยู่ในวังสักหลายวันดีกว่าหรือไม่ให้พวกนางสองพี่น้องได้คุยกันนานๆหน่อยพี่สาวยังไม่ทันได้เอ่ยอันใดจึงฟังกลับตอบก่อนว่าเป็นพระกรุณาไปคะแต่พี่ใหญ่คงต้องเตรียมตัวอีกหลายอย่างสำหรับงานสมรสอีกอย่างภรรยาขุนนางเข้าออกนอกในเขตพระราชฐานชั้นในทำอำเภอใจคงจะไม่ค่อยเหมาะสมนักเย็ยนหงเทียนคิดอย่างไรกับพี่หลิงนั้นยังไม่รู้แน่ชัดแต่ความบ้าคลั่งร้ายกาจของเขานั้นนางเสียรู้ดีกว่าใคร อีกทั้งองค์หญิงเชาหยินคงไม่ยอมรามือจากพี่ใหญ่เป็นแน่ไทเฮาทําเช่นนี้เปรียบเสมือนลากพี่สาวของนางมาให้สองพี่น้องผู้สูงศักดิ์กระทืบเล่นใครจะไปยอมทว่าไทเฮาประจิมเองก็ไม่ยอมรับคําปฏิเสธเช่นกันเรื่องซับซ้อนพวกนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบุรุษก็พอแล้ว แต่ที่สนมชิงพูดมาก็มีเหตุผลหลิงเอ๋อกํกำลังจะแต่งเป็นหูหยินของชวนอัคราเสนาบดีโหลอย่างไรก็ต้องเรียนรู้ธรรมเนียมประเพณีอยู่ดีเช่นนั้นข้าจะขอให้ฮ่องเต้มีรับสั่งให้หลิงเอ๋อเข้าวังมาเรียนรู้ขนบรรมเนียมแควนเราอย่างนี้พวกเจ้าสองพี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันแล้วสัญญารับการอบรมก่อนวันส่งตัวอีกด้วยดียหรือไม่ไทเฮาเอาละทำตามที่ข้าพูดก็แล้วกัน เห็นพระสนมชิงมีถ้อยคำอยากเอ่ยต่อไทยหอาพลันบกมือปฏิเสธไม่เปิดโอกาสให้โตแยงเพื่อจะปกป้องพี่สาวชิงเฟิงสีหน้าพลันแข็งกร้าวขึ้นมาทันทีทว่าพี่หลิงกลับส่งสายตาให้นางหยุดพูดดวยาตาแสดงความเป็นห่วงของพี่สาวชุบหัวใจบอบช้ำของชิงเฟิงให้พองฟูขึ้นมาอีกครั้งรู้สึกเหมือนตนเองเป็นสัตว์บาดเจ็บที่โดนลูบไล้ปลอบประโลมคิดช่นีจิตใจที่เครียดแค้นจึงค่อยผ่อนคลาย ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทําให้นางสงบนิ่งลงพลางคุ้นคิดอย่างมีสติไทเฮาพยายามที่จะลากพี่ใหญ่เข้าวังเห็นได้ชัดว่าไม่ประสงค์ดีทําอย่างไรพี่ใหญ่จึงจะหลุดพ้นจากสถานการณ์อันตรายเช่นนี้ได้ขณะที่ชิงเฟิงก้มหน้าใช้ความคิดทัานใดนั้นเองเสียงแหลมเล็กของคันทีก็ดังขึ้นแต่ไกลไทเฮาบุรพาสเสดทไทเฮาบุรพาหรือหญิงของโลซี่เหียนมาทําอันใดที่นี่กัน เมื่อจบคำประกาศของคันทีหน้าประตูทุกชีวิตล้วนปลาคันแสดงความเคารพอย่างอ่อนช้อยงดงามรางที่ก้าวผ่านธรณีประตูเข้ามาทำให้ชิงเฟิงหัวใจโลดขึ้นมาจุกที่ลำคอมิใช่เพราะตกใจแต่ด้วยรู้สึกตื่นตะลึงหญิงที่ปรากฏตรงหน้าในยามนี้ควรจะเป็นสตรีวัยกลางคนไม่ใช่หรือขัติยะนารีผู้นี้สูงสง่งเบื้องหน้ามิอานเรียกขานว่าไวกลางคนได้ ความงดงามของไทฮาบรุรพานั้นไม่ต่างจากเปลวไฟอันร้อนแรงแผดเผาถึงแม้อายุจะล่วงเลยไปมากแต่ก็ยังให้ความรู้สึกยั่วเย้าอับเสนีความสง่าง,งามฉายชัดทุกอนุกของย่างก้าวไม่ว่าผู้ใดก็มีอาจละสายตาจากอาพรที่สวมเป็นเสื้อคลุมสีแดงเข้มปักดินทองหรูหราโดนตรงเข้ามาโดยมีขันทีนางกำนันคอยรับใช้อยู่รายรอบวงหน้ารูปไข่อิ่มเอิบ งดงามบ่งบอกว่าได้รับการบำรุงอย่างดีเรือนร่างสูงสง่าอารชรนทำให้ดูอ่อนเยาว์กว่าไทฮอประจิมมากนักพระนางปักปิ่นทองประดับอัญมณีงดงามบนเรือนผมขับเน้นกลิ่นอายสูงสักให้กำจายไปทั่วบริเวณเทียบกันแล้วบัดนี้ไทฮอประจิมกลับอนแสงลงในพริบตาการปรากฏตัวกระทันหันของพระนางทำให้บรรดาหญิงฝ่ายในที่มาร่วมงานมือไม้วุ่นวายกันพลวัน รีบลุกขึ้นถวายความเคารพถวายบังคมไทยหาบบูรพาขอส่งพระเจริญไปครับลุกขึ้นโหลซู้ศินเดินไปหาหยางจือหลันโดยไม่เหลือบแลเหล่าสตรีที่คุกเข่าบนพื้นเลยแม้แต่น้อยไทยหอบประจิมหยางจือหลันลุกขึ้นยืนส่งพระสวนน้อยน้อยพลังรับสั่งวันนี้พระพี่นางว่างจนเสด็จมาหาหม่อมฉันถึงที่นี่ช่างดียิ่งนักได้ยินว่าเจ้าจัดงานเลี้ยงขึ้นที่ตำหนัก ข้าเลยแวะมาเสริมความคึกคักให้สิหน่อยโหลเซวสินกว่าดสายตามองทุกคนในห้องคราหนึ่งเอ่ยถามอย่างไม่จริงจังนักเมื่อครูพวกเจ้าคุยกันถึงไหนพูดต่อสิน่าเสียดายที่ทุกคนล้วนก้มหน้าไม่มีใครกล้าตอบดูเหมือนหวาดกลัวไทยเฮาผู้นี้กันเสียทั้งหมดชิงเฟิงที่สายตาไว้สังเกตเห็นไทยเฮาประจิมกุมมือพี่สาวเอาไว้ พระนางตบหลังมือชิงหลิงเบาๆรับสั่งพลางแย้มพระโอษฐ์ที่เยียนกำลังเป็นฝั่งเป็นฝาแต่กลับเอาตัวว่าที่เจ้าสาวซ่อนไว้จากผู้อื่นวันนี้หม่อมฉันจึงเชิญนางเข้าวังมาชิงหลิงเป็นสตรีที่จิตใจอ่อนโยนละเอียดสูงส่งอย่างที่คิดไว้จริงๆพอหม่อมฉันเห็นแล้วก็ชอบนางนักเมื่อครูจึงกำลังคุยกันว่าจะขอให้ฮ่องเต้เมียรับสั่งเรียกตัวหลิงเอ๋อเข้าวังเพื่อเรียนรู้ขนธรรมเนียมของชฉงเย่ อีกทั้งจะได้อยู่เป็นเพื่อนพระสนมชิงด้วยทั้งสองจากบ้านมานานถึงเพียงนี้คงมีเรื่องให้พูดคุยกันมากไปคะดวงเนกของไทเฮาตำหนักบรูรพาถอดผ่านชิงหลิงเพียงชั่วครู่แล้วรับสั่งด้วยพระสุรเสียงกองกังวาลเนิบช้าเรื่องนี้เองหรือซี่เหยียนเองเคยปรารดกับข้ามาเมื่อหลายวันก่อนเหมือนกันขาร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กพอปลายว่นสันตนกิมหันคราดใดอาการก็กำเริบตลอดหลิงเอ๋อฝังเข็มเป็น ตอนอาการกำเริบคราวที่แล้วก็ยังช่วยรักษาให้ขามังรบเร้าขอให้ข้าส่งอูมามาออกจากวางไปสอนขนบธรรมเนียมให้กับหลิงเออที่จวนอยู่บ่อยครั้งข้าไม่รู้จะคัดค้านได้อย่างไรจึงตกปางรับคำไปแล้วไท่ฮาประจิมแม้น่าจะถอดสีแต่ก็นับว่าเป็นผู้รู้กาละเทศะชัดเจนรีเปลี่ยนเป็นเอออรับคำทันทีที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองในเมื่อกระทบถึงร่างกายของซี่เยียนเช่นนั้นก็คงจะต้อง ข้าวังไม่ได้จริงๆพระพี่นาวเสด็จมาทั้งทีร่วมเสวยกับหม่อมฉันด้วยเถิดไปคะก็ดีไทเฮาจากทั้งสองตำหนักประทับนั่งเคียงกันบรรยากาศที่ตอนแรกพอจะเรื่อนเริงพลันเปลี่ยนเป็นอึมครึมในพริบตาทุกคนล้วนทานอาหารมื้น,นี้กันอย่างฝืดเขา่าหลังจากอาหารจานสุดท้ายหมดหลวงู้สินก็วางตะเกียบลงพูดจาปราศัยอีกไม่กี่คำก็นำทัวชิงหลิงออกจากตำหนักซีเซียทันทีชิงเฟิงมองดูแผ่นหลังพี่ใหญ่ที่จากไปด้วยความรู้สึก ปล่อยโปร่งระคนกังวลใจไท่ยเฮาบุรพาที่ทุกคนต่างทราบดีก็คืออดีตของเฮาของฮองเตยองกรอนรังตำแหน่งห่วงไท่ยวหรืออดีตจักรพรรดินีที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินมีอำนาจบารมีเหนือกว่าห่วงไท่ยเฟยหรือก็คือไท่ยเฮาตําหนักประจิมที่อดีตเป็นเพียงพระอัคราชายาขั้นเฟยเท่านั้นวันนี้จูจ่ๆพระนางก็ปรากฏกายและนําตัวพี่หลิงไป ไม่รู้ด้วยประสงค์สิ่งใดกันแน่เมื่อคิดถึงองคหญิงแห่งเฉาหยินทุกผู้ล้วนทราบดีว่านางเป็นไข่มุกล้ำค่าเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกประคองกลางฝ่ามือของไทเฮาแห่งตำหนักประจิมเรื่องยานวิวาของท่านอัคราเสนาบดีโหลนั้นหรือกันทั่วทั้งวังไทเฮาประจิมจัดงานเลี้ยงเชิญพี่หลิงมาในครั้งนี้คงไม่ได้ต้องการถนอมน้ำใจดังปากว่าเป็นแน่ย่างจื้อหลันคงนึกไม่ถึงว่ากลนหมากที่วางแผนมาอย่างดี เพิ่งจะเริ่มเปิดกระดานได้ไม่นานกลับมีเทพธิดาขี่เมคาเข้ามาช่วยเหลือแล้วชิงตัวพี่ใหญ่ไปต่อหน้าใครที่ดาดีก็ล้วนดูออกอารมณ์ของไทเฮาหยางจือหลันในยามนี้มือครึมเสียยิ่งกว่าสีหน้าของพระนางมากนักบรรดาผู้ได้รับเชิญร่วมงานเตรียมตัวเอ่ยลาชิงเฟิงเพิ่งจะลุกขึ้นเดินหยางจือหลันก็รีบเปรยในทันใดชิงผินเพิ่งจะเข้าหวังได้ไม่นานอยู่คุยเป็นเพื่อนข้าสักหน่อยเถอะชิงเฟิงหยุดนิ่งทันควัน ดังที่คาดไว้ไม่มีผิดสิ่งที่ควรมามันก็มาอยู่ดีอย่างจือหลันรั้งพี่ใหญ่ไว้ไม่ได้จึงคิดจะมาระบายอารมณ์กับนางหญิงสาวกลับมานั่งที่เดิมอย่างเฉยเมยในใจไม่ได้รู้สึกวหวาดผวาไถเฮาผู้นี้เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของเยี่ยนหงเทียนคงไม่น่ากลัวมากกว่าลูกชายรอกขณะนั้นเองหุยเฟยที่กำลังจะเดินผ่านชิงเฟิงเลี้ยวกลับมามองนางที่หนึ่ง ประกายซับซ้อนในดวงตาพาให้ผู้คนที่ต้องอยู่ด้วยรู้สึกสับสนงุนงงเล็กน้อยกริยาของอีกฝ่ายไม่ได้ใช้แววเวทนาแต่ก็ไม่ได้ดูสะใจชั่วจังหวะแสนสัน้นยังไม่ทันแยกยะอารมณ์ที่แฝงเร้นหุยเฟยก็พลาไปแล้วชิงผินมานี่มานั่งข้างๆคา,านีชิงเฟิงมัวจดจ้องแทบแผ่นหลังของหุยเฟยที่เดินจากไปไกลได้ยินเสียงอ่อนโยนของหยางจือหลันดังขึ้นก็หันหลังกลับ จึงพบว,ว่าผู้คนในตำาหนังได้สลายตัวกันหมดแล้วด้วยเหล่านางในล้วนไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องเหลือเพียงมามาคนเดียวที่ยืนนิง่งเย่องไปทางด้านหลังของไทเฮาเท่านั้นฟูหลิงที่เมครูยืนอยู่ไม่ไกลนักก็หายตัวไปด้วยขาดว่าคงถูกไล่ไปกระมังพินคนใหม่เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าหยางจือหลันแล้วยืนนิ่งไม่ไหวติงในเมื่อยังไม่รู้ชัดเจน ว่าไทเฮาต้องการสิ่งใดชิงเฟิงทำเพียงก้มหน้าน้น้อยๆยืส่สายตาไว้ที่ตักของอีกฝ่ายอย่างมีมารยาทมิได้มองล่วงและเมิดเกินไปกว่านั้นหยางจือหลันประเมินหญิงสาวเบื้องหน้าเรือนร่างดุจต้นหลิวอ่อนผิวเกลี้ยงกลาผ่องใสครึ่งสิงนาทีไร้รอยกรีดนั้นงามจนหน้าตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าสตรีผู้นี้งดงามกว่าผู้เป็นพี่จนเทียบไม่ติดหากชิงหลิงเป็นแสงดาราชิงเฟิงก็เปรียบได้กับแสงอาทิตย์ที่เจ,จิดจ้า นับว้าฟ้ายัางปราณนีที่บีมให้นางต้องเสียโฉมการที่สตรียาไวไว้ผู้นี้มีจุดอ่อนที่อรอยแผลเป็นทําให้ดูคล้ายกับมนุษย์ขึ้นมาอีกหลายส่วนไทฮอประจิมรอบถอนหายใจเบาๆความรู้สึกหวาดกลัวชนิดเคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อคราแรกที่ได้สบตากับโหลสู้สินที่เพลานั้นมีศักดิ์สูงถึงฮองฮาวเคียงข้างพยามังกรยามนั้นตนเป็นเพียงสนมหน้าใหม่ตำแหน่งเฉยเหรนถึงกับเกรงพระบารมีจนลืมวางมือวางไม้ไม่ถูกเลยทีเดียว แต่นั่นก็นานมากแล้วบัดน,นี้ข้ายางจือหลันคือผู้ให้กำเนิดฮ่องเต้องปัจจุบันในอดีตขณะที่อดีตฮองเฮาผู้งดนงามไม่สามารถให้กำเนิดทายาทได้ช่างน่าขบขันนักว่าสนาคนเราเปรียบกันไม่ได้จริงๆแม้จะก้มหน้าคมตาแต่ถ้าทางที่ดูดยโสม,มีใช่น้อยสกุลชิงนั้นไม่ถึงกับเป็นตระกูลชั้นสูงในเฮาเย่แต่ก็นับว่าเป็นครอบครัวมีหน้ามีตาลูกสาวได้รับการอบรมสั่งสอน จึงวางตัวได้เหมาะสมยิ่งนักรู้จักหลบสายตาหลบผู้ใหญ่รู้จักเงียบเฉยยานจึงหลันพอใจกับพฤติกรรมของพระสนมคนใหม่น้ำเสียงที่เอ่ยจึงอ่อนโยนกว่าเดิมนั่งลงสิจิงเฟิงนั่งลงตามรับสั่งผู้ครอบครองตำหนักประจิมหยิบชาร้อนที่มามาส่งให้ขึ้นจิบพลางยิม้มคุ้นเคยกับระเบียบในวังแล้วใช่หรือไม่จิงเฟิงตอบเสียงเรียบพิคะคุ้นเคยก็ดีแล้ว ผู้หญิงที่เข้าวังมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กำแพงรายล้อมขากลัวว่าเจ้าจะอึดอัดไม่เพียงแค่อึดอัดเท่านั้นรอกชิงเฟิงแย้งในใจที่ยางจืหลันรั้งตัวไว้ไม่มีทางชวนคุยแค่เ,เรื่องที่ไม่เจ็บไม่ขันพวกนี้แน่หญิงสาวหวังเพียงให้อีกฝ่ายผุดรวมรัดตัดความเสียโดยไวจะได้ออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเพื่อจะไปตามหาพี่ใหญ่ที่ถูกไทเฮาบรราุรพานำตัวไป อาจเป็นเพราะชิงเฟิงนิ่งเงียบแต่ก็ขมวดคิ้วน,น้อยๆมาโดยตลอดทําให้หยางจือหลันผู้ซึ่งอยู่ในวังมานานอ่านผู้คนมาน้ำไม่ท้วนยอมรู้ว่าสตรียอ์วัยตรงหน้าเริ่มหมดความอดทนกับการฟังแล้วดีในเมื่อเจ้าแสดงออกอย่างชัดเจนข้าก็ขอเอ่ยปากตรงๆอย่างไม่อ้อมค้อมเช่นกันข้าเข้าใจพอเจ้าสามพี่น้องจากเฮาเย่ย้ายมาอยู่ในฉงเย่นั้นปรับตัวย่อมไม่ง่าย ข้าก็อินดูพวกเจ้าแต่มีเรื่องหนึ่งอยากจะปรึกษาหารือเสียนเอ๋อกับซี่เหยียนเคียงคู่กันมาตั้งแต่น้อยความสัมพันธ์ฉันหนุ่มสาวนับว่ารักใคร่กันดีอย่างไรทั้งสองก็ต้องสมรสกันสักวันพี่สาวเจ้าหลิงเอ,อ๋อที่ข้าเห็นเมื่อครู่ก็เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณที่เมตตาอ่อนโยนหางได้นางร่วมมือกับเสียนเอ,อ๋อช่วยดูแลสุขภาพของซี่เหยียนข้าจะวางใจนักพระนางเฝ้ามองหลือซี่เหยียนตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัยบุรุษพว้นั้น ภายนอกดูประนีประนอมอ่อนน้อมไร้พิษภยัยทว่าความจริงของจิตใจกลับเต็มไปด้วยหุบเขาลำห้วยอยากจะคาดเดาจะห้ามไม่ให้ใชายหนุ่มแต่งชิงหลิงนั้นคงเป็นไปไม่ได้ทางที่ดีห้ามชิงหลิงไม่ให้หันกลา้าเพยอตัวแต่งด้วยนบว่างง่ายกว่าใครจะคิดอย่างไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่ต้องรักษาตําแหน่งเมียเอกเอาไว้ให้เสียนเอ,อ๋อหลืซี่เยียนกล่อมยากจําต้องลงมือที่พี่น้องสกุลชิงช่วยกันดูแลหรือ ใคเอาหมายความว่าจะให้องค์หญิงแห่งเฉวหยินกับพี่ใหญ่สมรสกับซี่เหยียมพร้อมกันเช่นนั้นหรืออย่างไรเสียพวกนางพี่น้องก็เป็นหญิงต่างแขนจะเป็นพระยาเอกท่านอัคราเสนาบดีดูท่าจะเป็นไปได้ยาวจริงๆหังได้รับเกียรติให้แต่งเข้าสกุลโหลพร้อมกับองค์หญิงในลำดับสักเดียวกันก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีแต่คงทําให้พี่ใหญ่ช้าใจเป็นแน่แท้อย่างจือหลันมองดูอีกฝ่ายอย่างครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง จึงบิดมุมปากน้อยๆหากชิงหลิงแต่งกับโหลซี่เหยียนชิงเฟิงก็จะกลายเป็นญาติกับอัคาราเสนาบดีประจำราชสำนักตำแหน่งในวังก็จะมั่นคงขึ้นนางคงไม่โง่ปฏิเสธไม้ใหญ่ที่สามารถคว้าได้เชนนี้หรอกคงกำลังหาทางผลักดันให้พี่สาวอยู่กระมังยางจือหลันจิบชาหอมแสงพูดทอถอนใจเสียงเศร้หลิงเอ๋อได้รับความรักจากโลซี่เหยียนกลายเป็นบริจาริกา ของอัคาราเสนาบดีโหลแห่งชงเย่นับว่าเป็นบุญของทั้งนางทั้งเจ้าด้วยแต่คนเรานั้นต้องรู้จักใช้บุญกุศลที่ฟ้าประทานให้อย่างพอเหมาะสำคัญที่สุดคือต้องรู้จักตักน้ำใสก่กระโหลกชิงโงกมองเงาตนรู้จักรุกรู้จักถอยจึงจะนับได้ว่าเป็นคนฉลาดบริจาริกาหรือที่แท้หนังเท่านี้ก็อยากให้พี่ใหญ่เป็นอนุข,ของโหลซี่เยียนหรือ ชิงเฟิงพลันเงยหน้าขึ้นมองหยางจือหลันเหดีฝ่ายถือถ้วยชาหยกขาวไว้ในมือจีบด้วยสีหน้าผ่อนคลายมุมปากบิดโค้งด้วยรอยยิ้มยาาจะคาดเดาแม้หญิงสูงวัยเบื้องหน้าจะสวมชุดเรียบง่ายพูดจาด้วยโทนเสียงอ่อนนุ่มแต่อากับกริยาที่บ่งบอกถึงความเหนือกว่าเน้นพลังพลูผ่านถ้อยคำพูดที่ฟังดูไม่จรงิงจังดูแล้วช่างขัดตานักรู้จักตักน้ำเสร็จกระโหลกชะง,งงมองเยาวตนรู้จักรุก รู้จักถอยจึงจะนับได้ว่าเป็นคนฉลาดจิงเฟิงยิ้มยันในใจเข้าใจแล้วข้าเข้าใจในที่สุดแล้วโดวยคิดเองมาตลอดว่าการทำตัวสงบเสงียง่ยมไม่รุกรานใครจะช่วยรักษาชีวิตของพี่น้องให้ปลอดภัยในแคว้นใหญ่นี้ได้แต่กลับไม่ใช่เลยอำนาจในมือตังหากเล่าที่จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดอำนาจที่ข้ายังไม่มีไว้ในครอบครองและเคยปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับบัดนี้ได้รู้สิ่งแล้ว หากไม่มีอำนาจนั้นหญิงคนหนึ่งก็อาจจะต้องกลืนก้อนดินหากไม่มีอำนาจนั้นอาจจะต้องแบกน้ำเช้าเจรดเย็นโดยไม่มีใครเวทนาสงสารหากไม่มีอำนาจนั้นก็อาจจะป่วยตายโดยไร้คนแยแสหากไม่มีอำนาจนั้นพี่สาวของนางก็จะกลายเป็นของเล่นสนุกให้กับเชื้อพระวงชั้นสูงไทฮาตรัสมีเหตุผลพวกเราพี่น้องไม่เคยหวังจะขี่มังกรเพื่อเป็นหง ทว่าท่านอัคราศีนาบดีนับเป็นนายแห่งบ้านเป็นเสาหลักคำจุนแว่นแผลนท่านคิดจะแต่งกับใครไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงอย่างเราจะมากำหนดซ้ายขวาได้เสียงใสกังวาลพูดเน้นคำว่าผู้หญิงอย่างเราชัดถ้อยชัดคำดวงตาคมปราบรีลงเจตนาจ้องมองอย่างจรันเพื่อสื่อความไนให้ชัดเจนที่สุดไทเฮาบีบบังคับเหลือซี่เย็ยนไม่ได้ก็เลยคิดจะมาเหยียบพวกนางสามพี่น้องฝันไปเถอะ จูจูชิงเฟิงก็เปลี่ยนเป็นคนละคนหันกล้าใช้วาจาสู้อย่างจือหลันถึงกับชะง,งักไปชั่วขณะมามาที่ยืนก้มหน้าอยู่ด้านหลังรีบเอ่ยบริภาเสียงต่ำแทนนายบังอาจแค่นี้ก็บังอาจแล้วหรือชิงเฟิงโปรยยิ้มเย็นรอบกายโค้งคำนับอย่างอ่อนหวานเป็นการกล่าวลานี่ก็ดึกมากแล้วหมอมฉันมิกล้ารบกวนเวลาพักผ่อนขององค์ไทเฮาขอทูลลาไปครั ดูรู้สิ่งถึงความคิดของไทเฮารู้แจ้งแก่ใจว่าอีกฝ่ายต้องการให้ตนกล่อมพี่สาวให้ยอมเป็นภรรยาน้อยของโลซี่เยียนและกับการที่ตัวนางเองจะได้อยู่สุขสบายในวังหลวงต่อไปช่างยามน้ำใจผู้หญิงอย่างข้าชิงเฟิงเกินไปแล้วไทเฮายังไม่ทันเมียรับสั่งนางก็กล้าบองลาด้วยตนเองในวังแห่งนี้ยังจะมีคนไร้มารยาทอยู่อีกหรือมามาที่ยืนด้านหลังเห็นเจ้านายของตนไม่เอ,อ่ยวาจาใดๆก็ถืออำนาจบาดใหญ่ ก้าวขึ้นมาเงื้อมือขึ้นเตรียมจะสั่งสอนสนมเอกคนใหม่เดยรู้ถ่นความคิดของอีกฝ่ายร่างงามจึงสะบัดชายกับรงหวานพลิ้วทีหนึ่งเผยให้เห็นข้อเท้ากลมกลึงที่สายประกายแสงสีทองบาวับทั้งอย่างจึงหลันและมามาเท่าถูแสงอันเจิดจ,จ้าของกำไลข้อเท้านพคุณฝังเพชรแยงตาจนสองตาพร่าเลือนถึงกับอึ้องตะลึงงานอย่างขคานไม่ถึงทั้งทองคาอันบริสุทธิ์ลวดลายปักฉลุ อันปราณีเงินง,นงามที่มีเพียงช่างทองฝีมือชั้นครูเท่านั้นจึงจะสรรสร้างได้ไม่ต้องเอ,อ่ยอันใดมองปราดเดียวก็ทราบว่าเป็นเครื่องสรงในกำปั่นทองที่อดีตไทยเฮาทุกราชสมัยนิยมสวมเพื่อใช้ในพิธียกช่อฟ้าบวงสวงต่อปวงเทพกระทั่งไทยเฮาประจิมยังไม่มีวาสนาได้ครอบครองแม้แต่ชิ้นเดียวที่ได้ดำรงตำแหน่งไทเฮาเพียงเพราะโอรส ถลึงราชสมบัติขึ้นเป็นฮองเต้ส่วนนางเองนั้นไม่เคยมีวาสนาขึ้นสูงเป็นจักรพรรดินีแม้จะกริว้วยิ่งนักแต่ก็จำต้องให้สัญญาณคนสนิทถอยออกมามามาเท่าหน้าซีตาเลือกเรียบร้อนถอยอร่นอย่างโลงอกนึกตกใจที่เกือบจะพลาดพลั้งล่วงเกินนางคนโปรดในองค์เหนือหัวจนถึงขั้นต้องพระอาญาเข้าให้แล้วอย่างจหลัน เมื่อประคองสติกลับมาได้ก็มองชิงผินผู้เยอยยิงเบื้องหน้าด้วยสายตาที่ต่างจากเดิมนางเด็กนี่ไม่ใช่ลูกแกะที่บีบให้ตายได้โดยง่ายอย่างที่เคยคิดไว้สิแล้วแต่ยังคงยิ้มอย่างเปี่ยมเมตตาเช่นเดิมระหว่างที่เอ่ยตอบกลับไปเถอะเจ้าเองก็เหนื่อยแล้วชิงเฟิงส่งยิ้มหวานหยดย้อยตอบกลับก่อนจะหมุนกายจากไปทันทีสายตาสองคู่มองแผ่นหลังยิงทรณงไรมารยาทที่กำลังจะก้าวออกไป มามาอดรนทนไม่ไหวสะบัดด่าเสียงขุมหนังนี่ไม่รู้จักรับเกียรติที่มอบให้เลยยางจื้อหลันไม่เก็บชิงเฟิงมาใส่ใจเป็นอารมณ์เลยสักนิดอย่างไรก็ตามตนเป็นถึงพระมารดาขององค์ฮ่องเต้จะเล่นงานใครนั้นช่างง่ายราวกับพลิกฝ่ามือช่างเถอะหญิงสาวที่เพิ่งขวังซ้ำยังเพิ่งถวายตัวให้ฝ่าบาทใครไม่เย่อหยิ่งจ้องหองบ้างคนที่จัดการยากที่สุดยังคงเป็นชิงหลิงการที่โหล่สู้ซินมาพาตัวไปจากตำหนักซีเซียต้องเป็นเพราะ โลซี่เยี่ยนไปขอร้องเป็นแน่ร้ายนักทั้งอาทั้งหลานจิงหลิงมีสเสน่ห์ตรงไหนกันจึงทําให้โลซี่เยี่ยนคลั่งไคลถึงเพียงนี้แล้วเสียนเอ๋อลูกแม่เล่าจะทําเช่นไรกันลมนิทราเริ่มพัดแรงสายลมหอบไอร้อนอบอ้าวแห่งคิมหันมาแจกใจ่ายให้ผู้คนไม่มีกระแสความเย็นในดหลงเหลือใบบัวเต็มสระถูกลมนิทราบ้าคลาั่งสาดพัดใส่ยังต่อเนื่อง จนดอกใบชูช่อง,งามสวยัยล้มระเนียรนาดทั้งซ้ายขวามองจากที่ไกลคล้ายเกลียวคลื่นเขียวกระจีที่พลิกผิวไปมาในสาคอดอกไม้บางดอกกลีบอ่อนบางราวเพิ่งแต่งเนื้อสาวจึงถูกสายลมใจร้ายหักไปเชยชมได้โดยง่ายในบางคราต้องเจอฝนตกหาใหญ่อีกสักพักกลายเป็นแสงแรงร้อนจ้ากิ่งก้านบางเล็กที่ถูกกระแสะลมพัดสะบัดจึงหักกลาง พาดฝังดอกอยู่บนทางเดินริมทะเลสาบคล้ายกับคนที่หมดแรงสู้เจนเจนก้มหน้าเล็กน้อยเดินตรงอย่างเงียบเชียบใบหน้าเงินงามดูเฉยเมยไม่สนใจดอกไม้ใบหญ้าบนทางด้วยเห็นนายหญิงกําลังจะเหยียบดอกบัวหนึ่งเข้าบัวเอ,อ๋จึงรีบเข้าไปประคองไหลแล้วเอ,อ่ยด้วยน้ําเสียงร้อนรอน นายหญิงปรดระวังพุยเฟยมีใครดื่มชายามเย็นในงานเลี้ยงที่ผ่านมาก็แทบไม่หยิบสิ่งใดรับประทานทำเพียงจิบชาเล็กน้อยด้วยท่าทางเหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบูเอ๋ออดไม่ไหวจึงเอ่ยถามนายหญิงเจ้าคะท่านเสียใจด้วยเรื่องอันใดกันเนิญนผ่อนฝีเท้าให้ช้าลงจ้องลงไปมองใบบัวที่โบกสวยอยู่กลางทะเลสาบนิ่งไปนานจากนั้นก็ถามเสียงต่ำเจ้าคิดว่าชิงเฟิงเป็นเช่นไรบ้าง คนสนิทรอบถอนหายใจโธเอ้ยที่นายหญิงใจลอยมาทั้งคืนที่แท้แล้วสาเหตุก็มาจากหญิงอัปลักผู้นั้นนี่เองบูเอ๋รครื่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบเสียงแผ่วเบานางต่างจากคนทั่วไปใช่แล้วโดวยไม่เคยเห็นสตรีใดที่มีใบหน้าเสียโฉมแต่ยังคงความเชื่อมั่นได้มากมายขนาดนี้เพียงแค่ความมั่นใจที่ชายชัด ทุกอย่างก้าวก็พร้อมจะทําให้หญิงสาวธรรมดาผู้หนึ่งกลายเป็นเทพได้แล้วจิงเฟิงนั้นมีความมั่นใจและเยื่อหญิงจองหองถึงขั้นที่อาจเรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีเลยทีเดียวเป็นสตรีเพียงศบตากันครั้งแรกก็ทําให้บูเอ๋อถึงกับหวาดกลัวลนลานวางมือไม้ไม่ถูกตอบไม่ได้ว่าฝ่ายนั้นเล่นคุณใสหรือกระทําการสิ่งใดต่อจิตใจผู้คนกันแน่ยิงได้ยินว่านางลงมือกรีดใบหน้าตนเองด้วยแล้วต้องลงน้ําหนักมือปานใด เด็ดขาดถึงเพียงไหนใบหน้าจึงเสียหายได้ถึงเพียงนั้นเพียงแค่ลองจินตนาการว่าตนลงมีดบนพวงแก้มของตนมือก็สั่นสะท้านเสียแล้วหญิงคนสนิทพูดไม่ทันขาดคำผู้เป็นนายก็ชะลอฝีเท้าลงอีกนางข้าหลวงเห็นดังนั้นจึงนึกอยากจะต,ตบปากตัวเองนักรีบเอ่อยวาจาปลอบประโลมอย่างร่วนเร็วแต่นายหญิงอย่าได้กังวลเลยเจ้าค่ะ ต่อให้อัคราเสนาบดีหลือแต่งกับชิงหลิงพี่สาวของนางอย่างไรนางก็เป็นเพียงหญิงสาวต่างแขนไม่มีทางสั่นคลอนตำแหน่งของท่านได้วูเอออธิบายพลวันด้วยท่าทางร้อนรนไม่เพียงแต่มิอาจทำให้เจนเจนคลายใจลงได้เนื้อจิตใจของหุยเฟยกลับยิ่งเย็นเยือกเป็นทบทวีทำได้เพียงทอดลมหายใจว่าได้หรือฝ่าบาททรงนิยมของที่มีเอกลักษณ์เสียด้วยสินำเสียงเรียบเบาที่เพลงออกมาแทบจะกลืนหายไปกับ สายลมราตรีบูเอ๋อสีหน้าซีดลงแอบกลา่าว่าตัวเองเลอะเลือนไปแล้วหรือไรลืมนิสัยของเจ้านายได้อย่างไรกันนายหญิงใส่ใจฝ่าบาทเป็นที่สุดจะหยิบจับสิ่งใดสักชิ้นหนึ่งมักพิเคราะห์เสียรอบด้านทุกอย่างทำเพียงเพื่อให้ฮ่องเต้อประทัไทยรักมั่นแต่ฝ่าบาทตำแหน่งและอำนาจในวังหลวงนายหญิงเจนเจนเคยเก็บมาใส่ใจเสียที่ไหนกันหญิงคนสนิทเอ่ยด้วยความสำนึกผิดนายหญิงเจ้าขา ที่ว่าแตกต่างจากพวกเรานั้นก็เพียงแค่ความพิเศษเสดใหม่เชื่อครูยิ่งมองนานยิ่งเอื้อมละอาบตำแหน่งแห่งหนของท่านในหัวใจของฝ่าบาทนั้นมีใช่ว่ามีใครจะแทนที่ได้ก็จะสามารถทำได้แทนที่ไม่ได้หรือจนเจนยกมุมปากสร้างรอยยิ้มขมฝาหบนเศร้าหนึ่งรอยขึ้น นางอย่างไรเล่านางเองก็มาแทนที่ซูเฟยใช้ความฉลาดที่มีมากกว่าผู้อื่นล่อลวงฝ่าบาทให้ลหลงไหลอยู่แต่กับตนเองเพียงผู้เดียวมิใช่นางหรือที่เป็นพระสนมคนโปรดที่สุดของราชวังแห่งนี้จะมีสตรีคนไหนบ้างที่มีอาจถูกแทนที่ได้กันจนจนปัาเส้นผมที่ถูกสายลมพัดจนปรกหน้าผากกลับไปทัดยังหลังหูเอ่ยพ,พึมพำกับตนเองมองดูท้องฟ้าสิฟ้าใกล้จะเปลี่ยนสีอีกคราแล้วพวกเราก็เตรียมตัวเถอะ บูเอ๋งเงยหน้ามองฟ้าจริงเสียด้วยราตรีนี้ดำทะมึนดุดน้ำหมึกมองไม่เห็นแม้อรอยริ้วของคลื่นลมหมู่เมฆได้ยินเพียงเสียงฟ้าร้องอึกทึกต้นขิมหันเช่นนี้ฝนตกกลางคืนซักหาใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่รึอบูเอ๋งไม่เข้าใจเหตุใดน,นายหญิงถึงได้จิตใจห่อเหี่ยวเช่นนี้มันก็แค่ฟ้าเปลี่ยนสีดอกไฟในสวนตำหนักสีเซียนนั้นเริ่มโรยราผุยไฟสีขาวลอยละล่อง ตามลมราตรีอันเกลียยกราดมองเพลินๆคล้ายเกล็ดอิมะที่โปรยปลายไปทั่วนับเป็นทัศนียภาพที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์เสริมให้หลังกำแพงวางอันเย็นเยียบดูน่าสะพริงกลัวยิ่งกว่าเดิมน่าเสียดายที่ฟู่หลิงกลับไม่มีแก่ใจจวัดกลัวสิ่งใดทิวทัศน์ก็คือทิวทัศน์จะมากเล่ร้อยเหลี่ยมสู่เจ้าของตำหนักไปได้หรือไทฮอประจิมรั้งตัวนายหญิงน้อยไว้พูดคุยส่วนานางกลับถูกขับออกมานอกตำหนัก ปงหญิงเฉาหยินเป็นแก้วตาดวงใจของไทฮาประจิมเพื่อพระธิดาผู้เป็นที่รักยากจะรับประก,กันว่าพระนางจะใช้วิธีการใดบ้างในการดึงนายหญิงน้อยมาช่วยกรุยทางให้เจ้านายของตนเพิ่งจะเา้าวังสำารัเย,ยาววัยนักจะรับมือไหวหรือไม่นะยิิงคิดฟู่หลิงก็ยิ่งกลัดกลุ้มใจจึงรอบมองเข้าไปในตำหนักอยู่เรื่อยๆในคราแรกตนยังคิดว่าครั้งนี้ไทฮาประจิมคงไม่มีทางยอมเลิกราดโดยง่าย คิดไม่ถึงว่าแค่เพียงครู่เดียวนายหญิงน้อยก็เดินโปรโยิ้มงดงามออกมาโล่งใจไปทีแม้ฟูหลิงไม่อาจรู้ได้ว่าเทหาประจิมคุยเรื่องใดกับนายหญิงน้อยบ้างแต่จากคะเนจากสีหน้ากลัดกลุ้มที่อีกฝ่ายพยายามฝืนยิ้มให้ด่าว่าคงไม่ได้พูดเรื่องมงคลแน่จึงไม่กล้าทำให้มากความรีบสาวเท้าเข้าตามติดอยู่ด้านหลังเจ้านายของตนเพื่อรีบรุดออกจากตำหนักซีเซียอย่างรวดเร็ว ทั้งคู่เพิ่งจะเดินพ้นจากตำหนักสีเซียหยาดฝนก็เริ่มโปรยปลายสายฝนไม่หนักมากนักแต่ด้วยร่างกายของพระสนมชิงเพิ่งจะหายดีหากโดนละอองฝนเช่นนี้เกรงว่ากว่าจะถึงตำหนักจะป่วยหนักอีกหนนางข้าหลวงคนสนิทคิดได้ดังนั้นจึงท้วงติงเสียงแผ่วนาะยหญิงน้อยเจ้าคะท่านย้อนไปหลบฝนที่ตำหนักสีเซียก่อนเถอะบ่าจะวิ่งไปเอาร่มมาให้เจ้าคะ่ะฟูหลิงรั้งตัวเจ้านายไว้ให้หันหลังกลับ ทว่าชิงเฟิงกลับไม่ยินยอมนางกว่าตามองโดยรอบพบว่ามีศาลาเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจึงเสนอความคิดว่าด้านหน้ามีศาลาหลบฝนอยู่ที่นั่นสักครู่ฝนหยุดแล้วพวกเราค่อยกลับกันก็ได้จะให้ตนย้อนไปตำหนักซีเซียขอยอมยืนตากฝนซิยังดีกว่าฝนตกหาใหญ่เพียงนี้ศาลาที่สร้างไว้สำหรับนางชมทิวทัศน์เช่นนั้นจะกันฝนได้อย่างไรกัน น่าเสียดายที่ชิงฟงไม่รอให้ฟู่หลิงได้กล่อมอีกคำรบหนังรีบรั้งชายกระโปรงขึ้นแล้ววิ่งไปทางศาลาทันทีคนสนิทได้แต่วิ่งตามหลังเข้าไปหลบอยู่ด้านในภายในศาลาแห่งนี้ทั้งสองต่างยืนอย่างเงียบเชียบไม่มีใครเอื้อนเอ่ยสิ่งใดเสียงฝนกระทบเปาแปะแปะดังขึ้นที่ริมหูฟ้าแลบประกายแป,ปลกบวาบ,บสีขาวที่ขอบฟ้าอยู่เนืองๆฟ้าร้องดังเปรี้ยงสายลมพัดผ่าน้ำฝนสาดเข้ามาในพื้นที่ภายใน ด้วยสาลามีขนาดเล็กนักสองนายบ่าวจึงไม่อาจหลบหลีกได้ถนัดชายกระโปรงของทั้งคู่จึงเปียกฝนฟูหลิงมองนอยายหญิงน้อยที่ยืนนิ่งอยู่ข้างกายด้วยความเป็นห่วงผู้เป็นนายหันหลังให้แผ่นหลังเพรียวบางตั้งตรงอย่างองอาจตลอดทั้งกายแผ่กลิ่นอายถือดีอย่างยิ่งยวดต่อให้สายฝนเย็นราวเข็มแหลมโจมตีใส่ร่างตลอดติดต่อกันก็ไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายขยับกายหนีแม้แต่น้อยฝนเริ่มสาเป,เป็นหยาดฝนสายเล็ก แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงและอาจไม่หยุดตกเร็วๆนี้แน่บ่าวกลับไปเอาร่มดีกว่าเจ้าค่ะโฟลิงจิงเฟิงเพิ่งออกจากพวังจึงส่งเสียงเรียกไว้ทวา่าโฟลิงไม่รับฟังยังดื้อดึงวิ่งฝ่าสายฝนกลับตำหนักชิงเฟิงครั้นจะให้หยุดก็ไม่ทันเสร็จแล้วจิงเฟิงจิงได้แต่ถอนหายใจและปล่อยเลยตามเลยระหว่างที่ยืนเพียงลำพังกลางศาลาน้อยหญิงสาวก็คลื่นคิดต่อนในเรื่องเดิม ไทเฮาบุราพาเป็นอาหญิงของโหลซี่เหยียนวันนี้ปรากฏกายอย่างกระทันหันคิดอ่านทาสิ่งใดหรือพระนางพาพี่หลิงไปด้วยจุดมุ่งหมายใดกันตอนนี้พี่ใหญ่ยังอยู่ในวังหรือไม่หรือว่าออกจากวังอย่างปลอดภัยแล้วคืนนี้ไม่ได้เห็นองค์หญิงแห่งเฉาหยินแม้แต่เงาวหญิงผู้นั้นเป็นคนเช่นไรกันหนอหากสุดท้ายพี่หลิงจําต้องมีสามีร่วมกับองค์หญิงจริงๆพี่สาวจะถูกรังแกหรือไม่กันนะมีคําถามมากมายอยู่ในใจของชิงเฟิง นางได้แต่เดาสุ่มตามประสาเด็กสาวที่ไม่คุ้นเคยกับผู้คนตอนอยังเล็กเคยศีวนาพบปากคนภายนอกนับครั้งได้เมื่อยามเติบใหญ่ก็อาศัยชื่อของพี่น้องเป็นเกราะกำบังเพื่อเก็บงําตัวตนอยู่แต่ในเรือนยิงสามไม่สันทัดวิธีการรับมือกับเล่เหลี่ยมคนไม่เก่งในการตีสองหน้าล่อลวงผู้ใดทว่าอาจารย์ที่ท่านพ่อและท่านแม่เชิญมาอบรมถึงบ้านล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า นางเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวจนน่าทึ่งนางเรียนดนตรีได้รวดเร็ว,เ,รวเพียงแค่หลับตางเงี้ยวหูฟังครั้งเดียววายเขียนได้คล่องมือและเดินหมากได้เก่งกล้าหากจำต้องระดมทุกๆความสามารถที่มีเพื่อฝึกฝนมารายาทในการรับมือกับผู้คนนางก็จะทำให้ได้และต้องทำให้ดีกว่าใครด้วยบันดนี้นางรู้แน่แก่ใจแล้วว่าอนาคตของพี่สาวน้องสาวขึ้นอยู่กับสมองและกำลังของตนไม่มีทางลัดไม่มีวิธีอื่นใด ที่จะช่วยเหลือเราสามคนพี่น้องที่พลัดบ้านพลัดเมืองได้เมื่อเข้าใจเช่นนี้จ,จิตใจที่สั่นคลอนก็ค่อยสงบลงจะต้องโตขึ้นเสียทีเป็นเด็กต่อไปไม่ได้อีกแล้วหญิงสาวตัดสินใจไม่ยอมรออยู่ที่ศาลาต่อกลับยกชายกับโรงขึ้นก้าวฝ่าสายฝนออกไปชิงฟึงเดินออกจากศาลาจึงพบว่าฝนเริ่มตกหนักมากขึ้นกับโรงที่สวมเปียกชุ่มจนแนบสนิทกับเรียวขารันรึงจนแทบจะก้าวไม่ออก กระแสลมที่พันแรงทําให้คมส่องทางเดินทั้งสองข้างถูกฝนสาดจนมอดดับตรอกเล็กด้านหลังวังยามปกติก็ไม่ค่อยสว่างอยู่แล้วบัดน,นี้ยิ่งมืดลงไปอีกหยาดฝนพัดทะใบหน้าทําให้ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนชิงเฟิงรีบเร่งฝีเท้าเพื่อกลับตํแหน่งให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่กลับซุ่มซ้มเหยียบชายกับรงเปียกชุ่มของตนเองเข้าหญิงสาวร้องเสียงหลงขณะที่กําลังจะเอ็นล้มไปด้านหน้าก่อนที่ร่างจะกระแทกกับพื้นหิน แขนขวาพลันเจ็บแปลบบเรียวแรงมหาศาลไรที่มากำลังจุดรังร่างเล็กขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วทำให้ชิงเฟิงราจ,จากการหกล้มได้อีกครั้งแต่ก็ยังตกใจไม่หายเสียงเย็นเยียบของบุรุษหนึ่งกระซิบข้างหูย่างหนักใจหกล้มนับเป็นเรื่องปกติของท่านหรือณน,ะนี่มันพระสนมชิงนิ่งงนันอยู่ชั่วครู่แล้วเงยหน้าขึ้นประท้ากับดวงตาเฉยเมยมั่นคงนั้นอีกครั้งหมิงเจอใจของสาวน้อยสันระร,รัว แทบจะกรีดร้องด้วยความยินดีหมิงเจอเขายืนอยู่ข้างกายเหมือนดังเช่นที่เจอกันในครั้งแรกและยังคงเป็นคืนที่มืดสนิทราวกับทางเดินสู่นรกทว่าชายคนเดิมคนนี้ก็ยังยืนประคับประคองนางสีหน้าชายหนุ่มยังคงเรียบเฉยดุดเดิมทําให้นางไม่เคยคาดเดาความรู้สึกจากก้นบึ้งภายในจิตใจของอีกฝ่ายได้เพียงแต่ว่าครั้งนี้เขาถือร่มคันโตสีดา ดวงตาที่สงบนิ่งมาตลอดการคู่นั้นในที่สุดก็สบสายตากันตรงๆมิงเจอมีดวงตาที่แสนพิเศษเรียวยาวคมกลา้าดูคาเจรีตาอยู่ตลอดเวลาเแบลบตาเย็นใสดูดสายฝนให้ความรู้สึกเรียบนิ่งที่ต่างจากท่าทีเฉยๆก็คือฝ่ามืออุ่นร้อนที่กำลังช่วยพยุงนางความร้อนที่ซึมผ่านผ้าเข้าสู่ผิวเนื้อขาวผ่องทำกลางสายฝนอันเย็นเยือกทำให้หัวใจดวงน้อยเต้นกระหน่ำไม่หยุด นางเขินอายดีใจจนไปหน้าแดงก่มหวานละมุนที่แม้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้แต่มิงเจอรู้เวลตาเฉียบคมตะลึงมองดารุณีสาววแรกแย้มตรงหน้ายามเริมฝีปากอวบอิ่มส่งยิ้มให้ช่างตรึงตราใจนักเกศายาวเหยียดตรงบัดนี้ถูกสายฝนทำให้ดูยุ่งเยิงทว่าน่ารักผมบางปอยแนบอยู่บนหน้าผากมนมองผินผืนเหมือนเด็กน้อยที่กำลังโผล่ขึ้นมาจากสระน้ำ สองมือเล็กพยายามรั้งกระโปรงที่ยาวจะรดพื้นใช้กระโปรงยับยู้ยี่แนบติดตลอดทั้งเรียวขาจนถึงสะโพกภายรองเท้าปากลายดอกไ้ทังนั้นเปียกชุ่มจนมองเห็นเท้าที่งดงามเชินคลั่งไคซึ่งหลบซ่อนอยู่ด้านในมิงเจอรู้สึกขบขันแกมเอ็นดูเหตุใดทุกคราที่พบกระต่ายน้อยตัวนี้นางมักจะอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงตลอดเวลารำเลยกันว่า ชิงผินเป็นถึงสาวงามอันดับหนึ่งในหกแคนเป็นที่โจทย์จันว่าภาพวาดสมจริงของนางขายดีมีสนนราคาที่แพงระยับจนทหารชั้นผู้น้อยอย่างเขาคงมิอาจเอื้อมถึงทว่าตอนนี้พระพี่รุณกำลังประทานตัวจริงให้ปรากฏอยู่ตรงหน้าซีอย่างนั้นความจริงแล้วหมิงเจ๋อเห็นอีกฝ่ายหลบฝนอยู่ในศาลามาตั้งแต่ต้นจึงคิดจะเข้าไปสอบถามแต่นึกไม่ถึงว่ารังเล่จะพุ่งตัวออกจากศาลาแถมวิ่งหัวซุกหัวซุน ระดับความซึมซามที่ได้เห็นณนะตอนนี้ห่างให้ใครทราบเข้าชื่อเสียงของสาวงามที่สังสมมาหลายปีก็คงจะถึงคราวพินาศแน่ราชองค์รักษ์หนุ่มอมยิ้มกับความคิดตนเมื่อเห็นร่างงามยังคมยืนนิ่งจ้องมองกลับมาด้วยดวงตาสีเทากลมโตมือแกร่งจึงชักกลับถามด้วยน้ำเสียงที่กดให้เรียบดุเข้าไว้ฝนตกหนักขนาดนี้พระสนมกลับไม่ลีรออยู่ที่ศาลาจะไปที่ใดหรือพะยะค่ะ คำกล่าวที่ดังขึ้นดึงสติชิงฟิงให้กลับมาจากนั้นเหมือนนึกบางสิ่งได้ดวงตาคู่หวานพลันสว่างวาบท่านเป็นทหารราชองคารัก์ในวังหลวงใช่หรือไม่หมิงเจอนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบท่านเพิ่งจะเข้าจากประตูวังหรืพระสนมถามถึงประตูใดราชวังแห่งนี้มีประตูหน้าสองประตูข้างสี่ประตูใดกันรื ชิงเฟิงได้ยินคำถามก็ลังเลด้วยไม่รู้ว่าพี่สาวจะเข้าออกทางประตูทิศใด,ดลองเสี่ยงดวงถามน่าจะดีกว่าเพราะถึงอย่างไรเพลานี้ก็ไม่มีใครอื่นให้ถามได้อย่าสนใจเลยว่าประตูใดแต่ถ้าท่านเห็นแม่นางผู้หนึ่งที่ไทเฮาประจิมเชิญมาร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารขําหรือไม่นางอายุมากกว่าข้าเล็กน้อยมีแผลเป็นที่ใบหน้าเช่นเดียวกันรูมร่างสูงพอๆกับข้าท่านหมายถึงแม่นางชิงหนิมพี่สาวของพระสนมใช่หรือไม่ใช่ เป็นนางผู้นั้นชิงเฟิงที่ขมวดคิ้วหาคำบรรยายหน้าตาของพี่สาวเมื่อได้ยินที่หมิงเจอกล่าวก็มีท่าทีดีใจจนออกนอกหน้าชายผู้นี้ต้องเคยเห็นพี่ใหญ่แน่ๆเช่นนี้ก็นับว่าโชคช่วยแล้วต่อให้พี่หลิงไม่ได้ออกจากวังนางขอเพียงรู้ว่าพี่ใหญ่ถูกกักตัวอยู่ที่ใดก็พอนางเสียงฝนกระหน่งดังอื้ออึงชิงเฟิงฟังไม่ออกว่าชายหนุ่มบอกสิ่งใดโดยอย่างรู้ข่าวของพี่สาวจึงถลกชายกับโรงขึ้นสูงแล้วก้าวมาด้านหน้าหนึ่งก้าว ยกตัวขย่งปลายเท้าเอ็นกายเจาะใบหูของตนให้ตรงกับริมฝีปากของอีกฝ่ายกิริยานี้ทําให้มิงเจอถึงกับตัวแข็งใบหน้าคมเข้มแดงคล้ำจนเกือบดำดโดยรู้ว่าพระสนมเป็นสาวงามผู้หนึ่งแต่ไม่เคยได้เห็นใบหน้าในระยะประชิดเช่นนี้สิ่งที่จําได้ดีที่สุดเกี่ยวกับอีกฝ่ายก็คือรอยมีดกรีดนาเสยสยองราวสองที่คนทั่วไปรับไม่ได้ถัดจากนั้นก็คือดวงตาสีเทาสว่างใสที่แข็งขืนดือรัน้น แต่บัดน,นี้ไม่ได้เห็นในระยะที่ลมหายใจรถผิวนวนก็เข้าใจทันทีว่าเหตุใดสามพี่น้องสกุลชิงถึงมีชื่อเสียงเลื่องลือทั่วทั้งหกแค้นน้ำฝนได้ละลายแป้งที่ผัดหน้าออกจนเหลือเพียงผิวพันธุ์ผุดผ่านอภรณ์ธรรมดาก็สวมใส่เปียกชุ่มแนบผิวกายทั้งที่วงหน้าและอภรณ์ไม่ได้แต่งเสริมแต่นางกลับคงความงดงามอย่างไร้กาดได้ถึงเพียงนี้เป็นไปได้อย่างไรกันก่อนหน้านั้นหมิงเจอไม่เคยคิดเลยว่า ความสวยงามนั้นจะสามารถบรรยายร่วมกับความร้ายกาจได้ทว่าพระสนมผู้นี้เป็นตัวแทนของคำนิยามที่ว่าได้อย่างครบถ้วนชิงพินไม่ได้สวยหวานเช่นสนมอื่นในวังหลวงขอเพียงตั้งใจมองหญิงผู้นี้สักครั้งลมหายใจก็ราวกับถูกพลากออกจากอ,อกไม่อาจลืมเลือนได้ตลอดกาลหมิงเจอมีสีหน้าประหลาดใจเงียบงันนานนักชิงเฟิงจึงถามยำ้ำพี่สาวข้าเป็นอย่างไรบ้างบอกมาสักนิดเถอะหรือว่าเกิดอันตรายขึ้นกับพี่หลิงกันหรือ ชิงเฟิงคว้าแขนเสื้อของมิงเจอกลัวว่าคนตรงหน้าจะเปลี่ยนใจไม่ยอมบอกข่าวแก่กันมีนสายเจรร้อนราวกับเด็กเล็กหมิงเจ๋อยิ้มจงังขบวนเกี้ยวของท่านอัคาราเสนาบดีพานางกลับไปตั้งแต่ก่อนฝนตกแล้วจริงหรือไทยคำที่ได้ยินทําให้โล่งใจนักองครักษผู้นี้พูดจาพร้อมกับแซงถอนใจทําให้นางกังวลแทบตายมิงเจอยังคงอมยิ้มน,น้อยนที่มุมปาก ดวงตาเย็นชาใช้แววยั่วยอกให้เห็นวูมหนึ่งชิงเฟิงที่เพิ่งเจอรู้ทันเริ่มหัวเสียตอบกลับเสียงขรึมแกล้งขาสนุกมากนักหรือดวงตาที่รีพลันเบิกขึ้นมิงเจ๋อหัวเราะอ,อย่างพอใจพระสนมนี่ช่างไม่รู้คุณเอาเสียเลยข่าชิงเฟิงถูกคำเย้าตอกจนหน้าชาจริงสิมิงเจ๋อเคยช่วยนางในยามที่ตกต่ำลำบากมากที่สุดตอนนี้ยังช่วยบอกสภาพการของพี่สาวให้ทราบด้วย ต่อให้แกล้งเยาหนางเล่นจริงก็ไม่ควรจะถือสาคิดได้ดังนั้นชิงผินจึงยืดตัวตรงก่อนจะยอบกายคำนับทีหนึ่งขอบคุณท่านองครักที่ช่วยเหลือข้ามาหลายคราเมื่อนางขอบคุณอย่างจริงจังเคร่งครัดเช่นนี้มิงเจอก็รู้สึกเกรงทันทีใจหนุ่มเผลอถอยหลังก้าวหนึ่งในจังหวะที่รางงามก้มคำนับกายนั้นถอยหลังแต่ร่มในมือยังคงกลางอยู่เหนือศีรษะหญิงสาวอยู่ตลอด ปล่อยให้ตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนกว่าครึ่งตัวมิงเจอกระแอมไอเบาๆเพื่อปกป้องความเกอ้อเขินปลางตอบเสียงเรียบช่างเถิดพยะค่ะชิงเฟิงไม่ทันสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ายดึงดันที่จะขอบคุณอย่างอ่อนหวานช่างบม่ได้วันนี้ท่องขอบคุณชั้นมากจริงๆที่แจ้งข่าวว่าพี่ใหญ่กลับไปอย่างปลอดภัยสำหรับข้าแล้ว ความปลอดภัยของนางนั้นสําคัญกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นดวงตาสีเทาสว่างใสที่ทําให้ผู้มองเห็นใจลอยหลายครั้งยามนี้เปล่งประกายแน่วแน่อย่างจริงใจทําให้หมิงเจ๋อรู้สึกใจสะท้านเขาอิจฉาที่นางมีญาติให้ถนอ,อมและอิจฉาชิงหลิงที่น้องสาวรักใคร่ห่วงใยถึงปานนั้นคําว่าครอบครัวคือสิ่งที่เขาไม่อาจคาดหวังได้เลยชิงเฟิงเห็นชายหนุ่มมือลอยจึงนึกว่าบุรุษผู้นี้ช่างพิลึกคนดวงตารีเล็กคล้ายกําลังมองนางแต่เมื่อสังเกต ก็เหมือนกับไม่จับจองนี่เขาฟังนางพูดอยู่หรือไม่นะหญิงสาวขามวดคิ้วเอ่ยต่อนอกจากนี้ข้าก็ต้องขอบคุณท่านที่ออกตัวช่วยเหลืออยู่หลายครั้งหลายหนก่อนหน้านี้กระหม่อมไม่ได้ช่วยอันใดท่านเลยไม่จําเป็นต้องขอบคุณเหมือนหมิงเจอจะไม่อยากพูดถึงเรื่องก่อนหน้าจิงเฟิงเองก็เข้าใจจึงเลือกที่จะไม่เท้าความเช่นกันใส่ฝนเทนหนักยิ่งกว่าเดิมกระนำกระแท้วจนปัตพีท้ายฝ่าเท้าสั่นไหวหมววน,น้ำบนพื้นทอตัวเป็นแห จังหวะที่สายฟ้าผ่าเปรี่ยงลงมาแต่ละคราวหูจะอื้อไปชั่วขณะภายใต้แสงสีขาวจากสายอสุนีบาตชิงเฟิงพบว่าหมิงเจอกลางร่มเหนือทีสะให้นางตลอดส่วนตัวเขากลับยืนท่ามกลางสายลมเมื่อพินิจดูดีๆแล้วหมิงเจอผู้องอาจมีดาสูงใหญ่เพรียวกแกรง่งเช่นยเย็ยนหงเทียนใบหน้าคมสันโดดเด่นก็จริงแต่ก็ไม่ได้หล่อเหลร้ายกาศ เทียบเคียงทรราชผู้นั้นแม้เพียงเสเสียวทว่าทำกลางแรงลมอันกระดาเกลียวใจดวงนี้กลับรู้สึกอบอุ่นจนหน้าพิศวงชิงเฟิงยิ้มกว้างพร้อมกับตะโกนเสียงดังแข็งกับฟ้าฝนข้าชื่อชิงเฟิงที่อีกฝ่ายสามารถกล่าวชื่อพี่สาวของนางได้อย่างถูกแสดงว่ารู้ชื่อของนางอยู่แล้วแต่ว่าชิงเฟิงก็ยังอยากจะบอกให้ชายหนุ่มรู้จากปากของตนเองสายฟ้าพาดผ่านรอยยิ้มบนหน้านวลสว่างจ้าจนแสบตาไปหมด จที่แข็งแกร่งของราชองค์คารักหนุ่มสั่นสะเทือนรุนแรงอยู่หลายคราแววตามวลลงสุดท้ายเพียงตอบเสียงต่ำกระหม่อมรับทราบรีบกลับตำหนักขอนเธอพะยะค่ะกระหม่อมทูลาผู้จบหมิงเจ๋อก็เอาร่มขนใหญ่ใส่มือชิงเฟิงแล้วก้าวยาวๆฝ่าสายฝนจากไปช้าก่อนชิงเฟิงมองดูอีกฝ่ายรีบรู้จากไปเช่นนี้ก็รู้สึกเหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่ตั้งแต่เกิดมาเป็นครั้งแรกที่ถูกบุรุษ หมางเมินขนาดนี้แม้กระทั่งเยี่ยนหงเทียนก็ยังไม่เคยเบียนสายตาออกจากนางมาก่อนมิงเจอเป็นเพียงทหารราชองค์รักนายหนึ่งแต่กลับเมินกันครั้งแล้วครั้งเล่ามีสิทธิ์อันใดมาทำโอหังใสชิงเฟิงพันหัวเสียมากกว่านั้นก็คืองุนงงสับสนและผิดหวังอารมณ์ที่ผสมปนเปนสะกดสายตาให้หยุดอยู่ที่แผ่นหลังเฉยชาที่ค่อยๆกลืนหายไปท่ามกลางสายฝนหญิงสาวยืนนิ่งลืมเลือนสิ่งที่จะต้องทำชั่วขณะ นายหญิงน้อยฟูหลิงถือร่มวิ่งเข้ามาพลันเห็นชิงฟังถือร่มสีดำคันโตยืนนิ่งอยู่กลางสายฝนดวงตาจ้องตรงไปเบื้องหน้าด้วยท่าทางโกรธเคืองทว่าแฝงด้วยอารมณ์น้อยใจอยู่ในทีน้อยใจหรือฟูหลิงมองตามสายตาผู้เป็นนายบนตรอกเล็กที่ยาวเหยียดนอกจากสายฝนแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่มีชีวิตอื่นใดสายฝนเทกระหน่ำเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับจนร่มมิอาจกางกั้นละอองได้อีกยิ่งมิอาจทัดทานสายลมราตรี ที่กำาเริ่มเสริฟสารานางข้าหลวงคนสนิทจึงร้องเรียกเสียงดังนายหญิงน้อยตัวเปียกหมดแล้วรีบกลับตำหนักก่อนเธอเจ้าค่ะชิงเฟิงได้สติสิบนิ้วเรียวงามกุมร่มคันโตในมือไว้แน่นบีบจนกระทั่งปลายนิ้วซีดขาวจากนั้นค่อยเช้าสายตากลับหันกายจากไปสายฝนซัดกระนำ่ำฟ้าแลบฟ้าร้องดังกำปนาดอากาศเลวร้ายเช่นนี้ทุกบ้านล้วนแต่ปิดประตูแน่นสนิท บนถนนมีใครมีใครเดินมีเพียงร่างถวมร่างหนึ่งเดินฝ่าม่านสายฝนร่างนั้นสวมเสื้อป่านมีงอบปกปิดใบหน้ามิดชิดเดินท่ำๆอยู่กลางตรอกแคบผ่านเข้าออกอยู่หลายตรอกซอยจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบ้านหลังหนึ่งขอบอกสัญญาณแรงๆสองครั้งประตูบ้านนั้นก็เปิดออกโดยพลันผู้มาถึงเดินอ้อมไปทางสวนด้านหลังอย่างคุ้นเคยหยุดรอยอยู่นอกประตูเล็กๆใกล้กับสวน หลังจากเขาอจังหวะบอกอีกครั้งพอประตูเปิดก็วูบกายหายเข้าไปทันทีเมื่อเข้ามาในห้องผู้ที่มาเยือนก็ถอดงอบออกภาพที่ปรากฏเป็นชายชาราาวัยหกสิบกว่าแม้จะมีเสื้อผ่านสวมทับอยู่ด้านนอกทว่าตัวเสื้อในสีเทายังคงเปียกชื้นมากกว่าครึ่งชายชาราโน้มกายทำความเคารพคนที่ยืนรออยู่ไม่สนสภาพมอมแแมมของตัวเองใต้เทา้านี่เป็นห้องขนาดเล็กคับแคบมิดชิด มีเพียงไฟจากตะเกียงน้ำมันแค่ดวงเดียวจุดวางอยู่บนโต๊ะเตีย้ยแสงจากเปลวไฟพลิ้วไหวส่งกระทบร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งยืนตัวตรงรออยู่นานแล้วสังเกตจากใบหน้าและเรือนร่างพบว่าฝ่ายที่มารออ่อนไวกว่าผู้ที่เพิ่งมาถึงมากนักชายชาะากม้มศีรษะอยู่ตลอดด้วยกริยาพินอพิเทาชัดเจนว่าชายหนุ่มตรงหน้ามีตำแหน่งสูงสรงพอควรชายหนุ่มพยักหน้าเบาๆเอ่ยเสียงเย็นว่าแตนยิ่หลันคิดจะทำอันใดห,หรื ชายเชรามิกล้าชักช้าเงยหน้าพลางก้าวเข้ามากระซิบเสียงเบาที่ริมหูอีกฝ่ายเรียนไถ้เทา้าเมื่อประมาณสองเดือนก่อนนักล่าข้าหัวเฉียนจริงได้สังหารชายผู้หนึ่งชื่อหยางลู่จากนั้นก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดตันยี่หลันจึงสืบสาวจากคดีนี้เชื่อมโยงถึงคดีทองคําครั้งก่อนขึ้นมาได้หลายวันนี้ไต้เท้าตันรื้อสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคดีทองคําเมื่อสามปีก่อนออกมาทั้งหมดท,ทําท่าคลาจะรื้อฟื้นขึ้นมาสอบสวนใหม่ น้องเรือนนั้นเสียงฟ้าผ่าฟาดเปรี่ยงปรางฝนซัดก,กระหนำ่ำเสียงแหบชราเกือบจะถูกกลืนเสียมิตรคิ้วกระบี่ของผู้ฟังเลิกขึ้นเล็กน้อยนึกไม่ถึงว่าคดีเมื่อสามปีก่อนตันยี่หลันยังสามารถรื้อฟื้นได้อีกด้วยตอนนั้นตัวเขาเองติดกิจของราชสำนักต้องออกไปสืบคดีนอกแคว้นจึงไม่รู้เรื่องราวในเมืองหลวงมิฉะนั้นท้องคำมากมายปานนั้นพวกโจรร้ายอย่าได้หวังจะขนออกไปได้ชายชะาเออยังเสนอตัว คดีทองคาเป็นคดีเก่าที่ปัดฝุ่นขึ้นมาสอบสวนใหม่อีกครั้งเหมือนจะพัวพันไปถึงจวนอัคราเสนาบดีกับจวนไม่ทับใหญ่ด้วยบ่าวควรจะอย่าไปยุ่มย่ามใช้หนุ่มบริภาสเสียงต่ําน้ําเสียงกล้าวลึกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าจากนี้จะมีคนดูแลต่อเองเราเพียงอาศัยจังหวะที่ตันยี่หลันทุ่มเทกําลังคนเพื่อคลี่คลายคดีทองคาจัดการเก็บกวาดคดีสับเปลี่ยนสเสบียงทหารให้หมดสิน้นอย่าให้มีขาดตกบกพร่องได้ ชายชราสีหน้าแขาวซีดลงเล็กน้อยก่อนอาการลำบากใจนานน้าจริงตอบอย่างหวาดเกรงแต่เท้าขอรับเรื่องสับเปลี่ยนสเสบียงตันยี่หลันได้มอบหมายให้กรมนครบาลสอบสวนคดีนี้แล้วทั้งสำนวนและคนร้ายล้วนอยู่ที่กรมนครบาลเสียกวนมีอาจทำสิ่งใดได้ไดแล้วจริงๆสวะชายหนุ่มถึงตาจ้องมองชายชราตรงหน้าคราหนึ่นงกดเสียงลงต่ำจนน่ากลัวไม่มีข้อสงสัยใหม่ไม่มีพยานหลักฐานอื่น แล้วจะสอบสวนอย่างไรได้อีกแต่เท้าหมายความว่าคนตายไม่พูดชายชะราเข้าใจแจ่มแจ้งโดยพลันพยักหน้ารัวเร็วเอ่ยว่าจาอย่างนอบน้อมใต้เท้าปรีชาใต้เท้าปรีชาฤดูการดอกเศร้าเยาวํกำลังจะผ่านพ้นไปกลีบดอกบางสวยเริ่มแห้งเหี่ยวโรยรากลิ่นดอกไม้หอมละมุนเที่ยรายล้อมตําหนักชิงเฟิงมาตลอดสองเดือนก็ค่อยจืดจางลงฟูหลิงถือยาที่เพิ่งต้มเสร็จ เดินมาหยุดหน้าห้องของเจ้านายแล้วเคาประตูเบาๆด้านในเงียบอยู่นานนักไม่มีเสียงตอบรับใดๆจึงตัดสินใจผลักประตูห้องเข้าไปเพื่อพบว่ารางเพรียวบางของผู้เป็นนายกำลังนั่งเท้าคางเมื่อลอยอยู่ที่โต๊ะกลมหลังจากตากฝนกลับตำหนักในคืนนั้นร่างกายของนายหญิงที่มีใครจะแข็งแรงตั้งแต่ต้นก็เป็นหวัดซ้ำอีกอยังดีที่ไม่เป็นอันตรายมากนัก ทองเตมีได้เสด็จมาตำหนักชิงเฟิงอีกเลยโดยเหตุนี้พระสนมนางในคนอื่นๆจึงค่อยคลายใจไม่มีการสงสัยมาดั้มดั้มมอง,มอ,งอยู่ด้านนอกสวนเหมือนเช่นเคยไทยเฮาเองก็ไม่มีรับสั่งเรียกพบช่วงเวลานี้ของนายหญิงน้อยชิงเฟิงจึงนับว่าเป็นเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่อาการหวัดที่เป็นอยู่สามวันก็หายสนิทนายกินอิ่มได้พักผ่อนนอนหลับดวงตาที่เคยขาดน้ำหล่อเลี้ยงก็เปล่งประกายมีสีสันขึ้นบ้าง แต่ว่าผู้เป็นนายแทบจะไม่ออกจากห้องเลยส่วนใหญ่ก็เมาจะนั่งเกยคางกับหน้าต่างอยู่ข้างโต๊ะกลมเช่นนี้หลังจากคืนที่ฝนตกเจ้านายของตนมักจะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอาการเหมือนคนอกหักใบหน้าประเดี๋ยวยิ้มประเดี๋ยวมนบางครั้งก็ดูไร้ชีวิตชีวาม่รู้คืนนั้นนาะยหญิงน้อยอารมคันโตมาจากที่ใดยมอมเผลอก็มองร่มคันนั้นแล้วก็ใจลอยฟูหลิงส่งถ้วยชาให้ชิงเฟิงพลังบอกว่า นายหญิงน้อยรีบดื่มยาตอนร้อนๆแล้วพักผ่อนเธอเจ้าค่ะอีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นหยิบถ้วยยาอย่างอ้อย้แล้วดื่มอย่างไม่ใครเต็มใจจากนั้นก็เท้าค้างเมื่ออีกหนไม่รู้ว่าคิดเรื่องใดอยู่หรืออาจเป็นเพราะร่มกันนั้นกันหรือฟูหลิงกำลังจะถามทว่าอีกฝ่ายเอเ่ยแทรกขึ้นมาสก่อนฟูหลิงบางทีข้าเองก็นึกเสียใจที่กรีดใบหน้าตนเพื่อคนที่ข้าเกลียดข้ากลับไม่นึกถนอมความงามให้คนที่ข้ารักฟูหลิงตาโต อึมอึงอยู่นานก่อนจะสะกิดนายน้อยของตนเบาๆนายหญิงน้อยข้าในยามนี้อัประลั่งมากเลยเชื่อหรือไม่ชิงเฟิงเบือนหน้ามาถามสาวมากไวกว่าอย่างตรงไปตรงมานางข้าหลวงกลืนน้ำลายได้แต่ใส่หน้าที่ฝ่าบาทไม่ได้เสด็จมาอาจเพราะมีราชกิจติดพันเห็นนายหญิงน้อยกรอกตาไปมาแล้วย่วนจมูกไม่ใช่ฝ่าบาทหรือตายแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนายน้อยหญิงเป็นสมบัติส่วนพระองค์จ้าฟู่หลิงคนฉลาด รีบอย่างเชิงถามนยายหญิงน้อยเจ้าคะร่มคันนั้นเป็นของตำหนักไหนหรือจะให้บ่าวเอาไปคืนเดียวหรือไม่ดวงตาสีเทาสุกใสชำเลืองมองร่มคันโตสีดำสนิทที่พิงอยู่ใต้กรอบหน้าต่างแล้วพลนึกถึงอากับกิริยาเฉยชาของหมิงเจอ๋อตอนผ่าไปคิดแล้วก็รู้สึกเจ็บร้าวกับบาดแผลบนใบหน้าของคังนึงรังเกียจตนไม่ต้องรอกวางไว้ตรงนั้นก็ดีแล้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตนนึกชื่นชมบุรุษสักคน แต่ทุกอย่างก็จบลงอย่างง่ายดายเพราะใบหน้าอัปลักษณ์นี้ธรรมดาแล้วคนทั่วไปมักมองนางสองกรณีไม่ชินชมว่าเงดนงามก็หวาดกลัวย่ำที่สุดทว่าคนผู้นั้นช่างผิดแผกจากผู้อื่นนักไม่ชินชมไม่รังเกียจแต่กลับหนีหายทําให้สูญเสียความมั่นใจยิ่งนักชิงเฟิงรู้สึกเศร้าใจจนนึกขันอารมณ์แปรปรวนเช่นเขาคงไม่มาใส่ใจกับร่มพังพังคันนี้แน่หญิงสาวโบกมือให้กับฟู่หลิงกล่าวพร้อมกับรอยยิ้ม เอาเถอะเวลาล่วงเลยมามากแล้วเจ้าไม่ต้องอยู่รับใช้ข้ากลับไปนอนเถอะเจ้าค่ะหญิงคนสนิทไม่กล้าถามอีกแต่รู้ชัดว่าเจ้าของร่มคันนี้จะต้องมีบางสิ่งติดค้างกับนายหญิงน้อยเป็นแน่เมื่อเก็บทั่วยาเรียบร้อยฟู่หลิงก็ถอยห่างออกไปเงียบงๆดึกมากแล้วในห้องนั้นเงียบเชียบจนได้ยินเสียงเพียงเปลวไฟและลายเทียนดังเปรี้ยเปรี้ยร่างงามฟุบอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่าง อย่างเกียร์ครานสายตาหยุดที่ร่มสีดำคันนั้นอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวคิดบกวนอยู่นานก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของตนเองเหตุใดหัวใจจึงเต้นแรงและอบอุ่นทัในใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอด,ดังจากนอกฉากกันจิงฟงเงยหน้ามองดวงจันทรานอกหน้าต่างที่เคลื่อนคลอยพลันขมวดคิว้วนี่ก็ใกล้ย,ยามชดแล้ว ปกติยามนี้ผู้คนฝ่ายในและตําหนักต่างๆล้วนหลับนอนพักผ่อนกันทั้งสิ้นพระสนมชิงผลักประตูเปิดออกเสียงเออะอะที่รายล้อมยิ่งดังมากขึ้นเหล่านางในและคันทีของตําหนักชิงเฟิงล้วนยืนล้อมรอบกรอบประตูยืนหน้ายืนตาเฉงเฉง,งแงและดูภายนงกงิงแงแอองแ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 นนงแ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 งงแ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 งจะมาจากทิศบงภา ไม่รู้ว่าเกิดอันใดขึ้นเบาให้หลันเอ๋อไปสืบมาแล้วเจ้าคะ่ะทางบูรพาหรือพระสนมขัน้นผินและเฟยส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่ในทิศประจิมกับทิศทักษิณพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับสูงเท่านั้นถึงจะอาศัยอยู่ในทิศบุรพาเกิดเรื่องที่บูรพาหรือชิงเฟิงกำลังคาดเดาเหตุการณ์หลันเอ๋อก็วิ่งกลับมาพอดีพอเห็นหนายหญิงน้อยอยู่ในสวนด้วยสีหน้าผู้ไปสืบข่าวพลันซีขาวยิ่งกว่าเดิมชิงเฟิงรีบสอบถามเกิดอันใดขึ้นหรือ หลันเอ๋อขมริมฝีปากเบาๆน,าน,นันนาคจึงตอบว่าององหญิงแห่งเฉาหยินกระทำอัตตนิวิบาตกรรมโดยการแขวนคอเจ้าค่ะแขวนคอฆ่าตัวตายหรือเป็นไปได้อย่างไรกันองค์หญิงแห่งเฉาหยินคือแก้วตาดวงใจของไทเฮาเป็นน้องสาวร่วมอุทธรของเยี่ยนหงเทียนนางทำเช่นนี้ทุกคนในตำหนักล้วนเหงื่อเย็ยนผุดซึมทั่วกายจิงเฟิงใจสั่นไหวรุนแรงใบหน้าของพี่ใหญ่ลอยเข้ามาในความคิด ตอนนี้นางเป็นเช่นไรบ้างนะยังดีที่ข้าหลวงไปพบทันเวลาองค์หญิงถูกช่วยแล้วของเตมีรับสั่งให้หมอหลวงแปดคนไปดูแลอาการที่ตำหนักชิงเซียนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าองค์หญิงพ้นขีดอันตรายแล้วหรือยังเจ้าค่ะหลันเอ,อ๋อทำได้เพียงสืบข่าวอยู่ด้านนอกตำหนักชิงเซียนพอรู้ว่าองค์หญิงฆ่าตัวตายก็ตกใจจนสั่นสะท้านทั้งร่างองค์หญิงแห่งเฉาหยินใช้กลทรมานตนเองเนื่องจาก รักใครลึกซึ้งหรือว่าจิตใจที่ไร้ที่พึ่งแล้วจริงๆกันนี่คือสิ่งที่ชิงเฟิงยังไม่ทราบแน่ชัดนางตรึกตรองอยู่นานในที่สุดก็หันกลับไปกระซิบเสียงเบาที่ริมหูคนสนิทฟู่หลิงเจ้าไปดูสถานการณ์ที่ตำหนักชิงเซียนมีข่าวอันใดเพิ่มให้มารายงานข้าทันทีเจ้าค่ะนายหญิงน้อยฟู่หลิงพยักหน้ารีบรุดจากไปชิงเฟิงยิ่งคิดยิ่งหวั่นไหวไม่ว่าองค์หญิงจะฆ่าตัวตายด้วยเหตุใดหากว่าเกิดบางอย่างขึ้นกับหญิงผู้นั้นจริง ไทเฮาจะต้องคิดบัญชีเรื่องนี้กับเราพี่น้องสกุลชิงแน่ขออีกฝ่ายอย่าได้เป็นอันใดเลยมิฉะนั้นนางไม่กล้าคาดคณีเหตุการณ์เบื้องหน้าต่อไปจริงๆจบบทที่8ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะ หากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออัลเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิด ทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ